ฉันเพิ่งปีนกลับเข้าห้องตัวเองจู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงจัสมินทำไมหนูเพิ่งกลับบ้านตอนนี้ล่ะฉันหันหลังไปก็เจอกับเอมม่ายืนตรงนั้นเรื่องของหนูนะอย่ากลับดึกแบบนี้อีกนะได้ไหมถ้าพ่อหนูรู้เดี๋ยวโดวนกักบ,บริเวณเอานะฉันยักไหล่แล้วปิดประตูโดยไม่พูดอะไรใช่นั่นเอมมาแม่เลี้ยงฉันเธอไม่ได้แคร์ฉันนักหรอกแค่แซงไปงั้นแหะ ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเธอไปบอกคุณพ่อว่าให้ห้ามฉันร้องเพลงฉันคงไม่ต้องแอบออกจากบ้านไปซ้อมแบบนี้หรอกจะวันไหนก็เรื่องเดิมๆครั้งนี้เองฉันก็ต้องโกหกเรื่องซ้อมร้องเพลงอีกเอาจริงนะฉันอยากโตเร็วๆแล้วอ่ะจะได้ทำอะไรตามใจได้พ่อหนูไปติวหนังสือบ้านมิกนะฉันพูดระหว่างเดินไปที่ประตูทันใดนั้นเอมมากก็รั้งฉันไว้แล้วส่งขวดให้ใบหนึ่งฮะชาจะเอมเหรอดื่มนี่หลังซ้อมเสร็จนะ มันจะช่วยให้เสียงใสเสมอแล้วเธอก็ขยิบตาให้ฮะเงินเธอรู้ว่าฉันโกหกว่าจะไปที่ไหนเหรอแต่ว่าเธอก็ยังช่วยฉันนะ่ะนะไม่น่าเน้นว่าไม่น่านะฉันอาจจะเข้าใจเธอผิดมาตลอดก็ได้อะต่อมาในคืนนั้นเอ็มมาก็แนะนําให้เราไปปิกนิกกันสุดสัปดาห์และครั้งนั้นฉันก็เห็นด้วยอย่างตื่นเต้นแต่เมื่อสุดสัปดาห์มาถึงก็มีพายุหิมะรุนแรงเกิดขึ้นเฮ้ย เอ็มมาเอาแต่มองหิมาด้วยสีหน้าผิดหวังวาดอยู่อย่างชัดเจนเฮ้ยตอนนั้นเองฉันก็คิดออกเราปิกนิกกันในบ้านไหมคะใช่จริงด้วยเป็นไอเดียที่ดีเลยจ้ะดังนั้นเราก็เลยกางเต็นท์กันในห้องนั่งเล่นแล้วก็สนุกกันอย่างเต็มที่เลยแต่ทันใดนั้นเสียงกริ่งประตูบ้านก็ดังฉันลุกไปเปิดและที่ยืนต่างหิมาอยู่ตรงนั้นก็คือผู้หญิงคนนึงเธอตรงมาหาฉันในทันทีแล้วพูดโอ้ตายแล้ว จัสมินหนูโตเร็วมากเลยฉันเลยคิดถึงหนูจังเลยไม่ทันที่ฉันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อก็ตะโกนเมแกนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณยังกล้าโผล่หน้ามาแบบนี้ฉันรู้ว่าคุณไม่อยากรับคำขอโทษแต่ว่าคุณไม่เข้าใจฉันต้องเจอลูกฉันคิดถึงลูกทุกวันเลยโอ้พระเจ้างั้นถ้าคนนี้ก็คือแม่ฉันเหรอฉันก็น้นาตาเอาไว้ไม่อยู่แล้วก็ตรงเข้าไปกอดเธอ ฉันบอกเลยว่าฉันรอวินาทีนี้มันหลายปีมากแม่ลูกผมฉันอย่างอ่อนโยนแล้วก็หันไปพูดกับพ่อฉันขออยู่ที่นี่สักพักได้ไหมแค่อยากชดเชยให้ลูกสาวที่รักหลังจากที่ห่างหายกันมาหลายปีแบบนี้นะนี่คุณพูดเล่นหรือไงฮะออกไปจากบ้านผมพ่อให้แม่อยู่เธอนะแต่ไม่ว่าจะขอเท่าไหร่พ่อก็ไม่ยอมเลยเธอเลยหันไปขอเอ็มมาให้ช่วยแทนเอวิส ให้เธออยู่ด้วยเถิดนะคะถ้าจัสมินอยากอยู่กับคุณแม่ขนาดนี้เราก็ควรให้พวกเธอได้ใช้เวลาด้วยกันนะเอาหน้าที่รักฉันมองเอ็มมาด้วยสายตาซึ้งใจมากๆจากนั้นก็ทำหน้าอดอ,อ้อนใส่คุณพ่อตัวเองและในที่สุดท่านก็จำใจพยักหน้าให้เย่ <Yeah! S 2> ฉันตะโกอนออกมาแล้วก็พาแม่ไปห้องของตัวเองจากวันนั้นมาฉันก็ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับแม่ เราไปดูหนังด้วยกันช้อปปิ้งด้วยกันและเอาจริงๆนะฉันรู้สึกมีความสุขสุดๆเลยวันหนึง่งฉันฟังเพลงแล้วก็ฮัมไปตามเพลงแม่ก็เข้ามาโหเงินลูกก็ชอบร้องเพลงนัเหรอคงอยู่ในสายเลือดแล้วค่ะตอนนั้นถ้าแม่ไม่หมกมุ่นกับดนตรีมากขนาดนั้นจนทำให้พ่อเขาทนไม่ไหวแม่อาจจะไม่ต้องทิ้งลูกไปแบบนี้ตอนนี้แม่ แม่เสียใจมากจริงๆจัสมินฉันใช้แขนกอดเธอเอาไว้แล้วพูดเบาๆตลอดหลายปีมานี้หนูยังคิดถึงเพลงกล่อมเด็กนั่นอยู่แม่ร้องให้ฟังได้ไหมอันไหนล่ะตอนนั้นแม่ร้องเพลงกล่อมเด็กหลายเพลงเลยนะเพลง the no way ของดอรา Jones ค่ะอ๋อจ้ะเพลงนั้นจากนั้นแม่ก็เริ่มร้องฉันบอกเลยคะว่าเสียงเธอเหมือนกับนางฟ้าเลยแต่แปลกที่มันไม่ให้อารมณ์เหมือนกับที่ฟังตอนเด็กเลยอะ หรือเพราะว่าฉันโตแล้วกันนะระหว่างที่ครุ่นคิดอยู่ฉันก็เห็นเงาของเอมมามาที่ประตูห้องเมื่อเราสบตากันเธอก็รีบลงบันไดไปฮะเอมมาร้องไห้ทำไมอ่ะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยเธอคงจะอิจฉาสายสัมพันธ์ของพวกเราแหละแม่พูดใช่อาจจะเป็นงั้นเพราะว่าเธอแต่งกับพ่อมาสามปีแล้วแต่ว่าเราไม่สนิทกันเลยเย็นวันนั้นตอนฉันลงไปห้องครัวกับแม่เพื่อจัดโต๊ะจู่ๆแม่ก็ตะโก,กน อตายแล้วทำไมเอม็มมาถึงทำพาเิเจียนน่าไก่เนี่ยไม่รู้เหรอว่าพ่อลูกไม่ชอบนะแล้วแม่ก็ถือจานนั้นไปเททิ้งในถังขยะแล้วบอกว่าจะสั่งเดลิเวอรี่มาแทนฮะพ่อไม่ชอบเหรอท่านคอยชมเมนูเด็ดของเอม็มมาเสมอเลยอะไม่ทันที่ฉันจะทำอะไรเอม็มมาก็เข้ามาในห้องพอเธอเห็นไก่อยู่ในถังขยะเธอก็มองแม่จากนั้นทุกอย่างก็ตึงเครียดไปหมดเลยเอม็มมาไม่กินข้าวเย็น แล้วแม่ก็พยายามชวนพ่อคุยอยู่สองสามครั้งแต่ว่าพ่อก็เมินเธอไปเฮ้ยฉันรู้สึกสงสารแม่จังในสายตาพ่อท่านมีแต่เอม็มมาแล้วแต่แม่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่เธอแค่อยากไล่ตามความฝันเองต่อมาในคืนนั้นฉันเดินลงไปที่ห้องครัวเพื่อหยิบขนมฉันก็ได้ยินเอม็มมาตะโกนว่าแม่เมแกนเห็นแก่เมื่อก่อนเธอฉันไม่ได้ยกเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดเลยแต่เธอจะทำตามใจตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะนี่ เอมามักรกนว่าแม่ฉันแบบนี้ได้ไงทันทีที่เอ็มาจากไปฉันก็วิ่งไปหาแม่และถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังปรากฏว่าแม่กับเอ็มาเคยอยู่วงดนตรีเดียวกันตอนวัยรุ่นและเพราะว่าแม่ได้เป็นนักร้องนำตลอดเอ็มาก็เลยแค้นเธอตั้งแต่นั้นเธอคงยังไม่ลืมเรื่องตอนนั้นสักทีนะ้ยไม่คิดเลยว่าเอ็ม่าจะใจร้ายแบบเนี้ยก็จากวันนั้นมาฉันก็เริ่มแสดงท่าทีต่อต้านเอ็ม่า ฉันไม่ให้เธอไปงานประชุมผู้ปกครองอย่างที่เคยสัญญาและฉันห้ามมิกเพื่อนสนิทของฉันไม่ให้คุยกับเธอทุกครั้งที่เขามาบ้านด้วยแม่ตอนนั้นแม่กับพ่อเจอกันยังไงเหรอก็ตอนนั้นพ่อของลูกเป็นพนักงานเสิร์ฟที่เลาจ์จนที่แม่ไปร้องเพลงทุกสัปดาห์เราตกลุมรักกันเร็วมากและเริ่มทิ้งจดหมายรักไว้ที่จุดนัดพบลับๆของเราอีเลี่ยนจังเลยอ่ะเขาเรียกว่าโรแมนติกตั้งหกักแต่เทิไมไวในตอนนั้นเราใส่ชื่อย่อของเราไว้ท้ายจดหมายทุกฉบ,บับ ทันใดนั้นก็มีเสียงประตูน,น่าแล้วฉันก็เห็นพ่อยืนอยู่ข้างหลังของเราชื่อยอ่อของเราคือยังไงฮะมันมาจากชื่อของตัวละครสองตัวที่เราชอบกันจากหนังเรื่องนั้นต่างหากใช่มันคือชื่อยอ่อของโมนิก้าและควินซี่ในหนังเรื่อง l o ิฟ and b a บาส t b ตบอลพ่อมองเอมมาอึ้งๆด้วยความแปลกใจระหว่างที่เธอพูดต่อฉันเป็นคนเขียนจดหมายถึงคุณในปีนั้นเองแต่พอฉันไปถึงจุดนัดพบฉันก็เห็นคุณกับเมแกนอยู่ด้วยกันก็เลยออกมาพ่อกับเอมมามองหน้ากัน แล้วก็หันไปจ้างแม่ฉันอันที่จริงตอนนั้นฉันชอบคุณมากจนแสร้งปลอมเป็นเอ็มมาแต่ว่ามันไม่สําคัญหรอกนะสุดท้ายคุณก็มาชอบฉันแล้วพวกเราก็เข้ากันได้ดีมากเลยนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะโกหกผมมาแบบนี้ตลอดหลายปีพ่อเดินออกจากห้องไปได้วยความโกรธตามด้วยเอ็มมาส่วนแม่ฉันเธอนั่งตรงนั้นน้ําตาไหลาอาบดวงตาโอเคก็แม่ฉันเป็นคนผิดแต่ว่าทําไมพ่อต้องทากับแม่แบบนี้ใครไม่เคยพลาดกันบ้างละ่ะ แล้วยังไงเพราะว่าแม่ฉันทำพลาดฉันก็เลยอยู่ตรงนี้ไงเนอะจากวันนั้นมาบรรยากาศในบ้านก็ตึงเครียดไปหมดเลยพ่อเมินแม่และเอมม่าก็มองแม่ด้วยความเกลียดชังจนกระทั่งวันหนึง่งฉันกลับมาจากโรงเรียนก็เห็นว่าพ่อตื่นเต้นวิ่งมาทางฉันแล้วก็พูดเอม็มมาท้องแล้วลูกจะได้มีน้องชายหรือว่าน้องสาวแล้วละ่ะอฮะ ฉันอยากมีพี่น้องมาตลอดเลยไม่อยากจะเชื่อเลยดังนั้นครอบครัวฉันก็เลยจัดปาร์ตี้ฉลองในคืนนั้นและแม่ก็แสดงความยินดีกับพ่อและเอมมาด้วยเพราะอย่างนั้นบรรยากาศระหว่างสามคนก็เลยเริ่มเบาลงแล้ว <c oughs> แต่สองสามวันต่อมาไม่รู้ว่าทําไมพ่อถึงได้รู้ว่าฉันโกหกเรื่องไปตีวหนังสือกับมิกท่านดูโมโหมากและกักบ,บริเวณฉันหนึ่งอาทิตย์ฉันนั่งเล่นไอแพดซึมๆอยู่จู่ๆแม่ก็เข้ามาในห้องเอมมาต้องไปฟ้องแน่เลย ตอนนี้เธอท้องแล้วเธออยากให้พ่อเขาโกรธลูกเขาจะได้ให้ความรักกับเธอและลูกเธอเท่านั้นก็ดูมีเหตุผลอยู่นะเมื่อวันก่อนฉันเห็นเอ็มมากระซิบอะไรกับพ่อด้วยอะแล้วทันทีที่ท่านฟังจบท่านก็โกรธมากอ๋อเป็นนกสองหัวจริงๆเลยอะฉันต้องจัดการกับเรื่องนี้นะดังนั้นฉันเลยวางแผนขำๆให้แม่เลี้ยงตัวเองครั้งหนึ่งฉันทำน้ำส้มให้ดยใส่ผงชีสจากนั้นเธอก็พ่นทิ้งออกมาใส่พ่อของฉันจนเละเทะไปหมดเลย แล้วฉันก็ไขหัวฝักบัวแล้วก็ใส่สีผสมอาหารสีฟ้าลงไปเธอก็เลยกลายเป็นเสมอพรุนฉันมันตลกมากๆเลยตอนที่ได้ยินเสียงกรี๊ดผวาออกมาจากในห้องน้ำเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ฉันแอบเข้าไปในห้องเอมมาพยายามจะใส่แป้งลงไปในไดรเป่าผมฉันรื้อโต๊ะข้างเตียงเพื่อหาไดรเป่าผมเธอจากนั้นจู่ๆฉันก็เห็นดีวีดีแปะเอาไว้ว่าจัสตินสามหนึ่งหนึ่งฮะอะไรเนี่ยทำไมถึงมีชื่อฉันอ่ะฉันสงสัยก็เลยกลับไปดูที่ห้อง จากนั้นก็ไม่เชื่อตาตัวเองเลยค่ะบนหน้าจอเอมมาอุ้มเด็กน้อยอยู่แล้วก็ร้องเพลงกล่อมเด็กออกมาให้ฟังทำนองนี้มันคือเพลงดอนโนวายนี่นะงั้นเด็กน้อยคนนี้ก็คือฉันเหรอแต่เอมมาร้องเพลงไม่ได้ใช่ไหมเสียงของเธอเบาแล้วก็แหบแห้งเอามากหมายความว่าไงเนี่ยฉันรีบเอาดีวีดีไปให้พ่อดูเอมมาขอพ่อเอาไว้ว่าไม่ให้บอก แต่ลูกได้รู้เรื่องนี้แล้วพ่อก็จะไม่ปิดบังจากนั้นท่านก็เล่าทุกอย่างให้ฟังปรากฏว่าแม่ทิ้งฉันไปหาผู้ชายรวยกว่าตอนนี้ฉันยังอายุได้แค่สองขวบเอ็มม่าก็เลยมาเป็นคนช่วยพ่อฉันดูแลฉันตอนนี้ฉันยังเป็นเด็กเล็กๆโอ้พระเจ้าฮะงั้นความทรงจําเกี่ยวกับอ้อมกอดอบอุ่นของแม่แล้วก็เพลงกล่อมเด็กจริงๆนะเป็นของเอม็มม่างั้นเหรอความรู้สึกผิดกอตัวขึ้นมาในใจฉัน ฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อขอโทษเอมม่าแล้วล่ะดังนั้นวันต่อมาฉันขอให้มิกมาห้างดดวกกันเพื่อช่วยฉันซื้อของขวัญให้กับเธอระหว่างผ่านร้านกาแฟาจู่ๆฉันก็เห็นแม่นั่งกับผู้ชายคนหนึ่งฉันไม่เสียเวลาคิดแล้วรีบลากมิกไปนั่งโต๊ะข้างๆเพื่อแอบฟังพวกเขาที่รักไหนเงินละ่ะคุณก็รู้ว่าเจ้านี่ทวงเก่งขนาดไหนอ่ะแล้วก็เริ่มจะโหดขึ้นแล้วด้วย ไม่ต้องห่วงหรอกนะอีกไม่นานหรอกตอนนี้ลูกอยู่ข้างฉันแล้วต้องช่วยให้ฉันและยายแม่เลี้ยงหน้าโง่น,นั่นได้นะและสามีฉันก็จะต้องทำตามความต้องการเธอและเต็มใจให้เงินฉันแน่ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่ฉันกลับมาเพื่อเงินของพ่อฉันเหรอฉันกำลังจะเข้าไปหาเธอแต่โทรศัพท์ก็ดังพ่อโทรมาดัสมินมาที่โรงพยาบาลด่วนเอ็มม่าอยู่ในห้องฉุกเฉินพอฉันไปถึงที่ ก็เห็นพ่อนั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉินพร้อมกับเอามือเท้าหัวไว้ผ่านไปพักใหญ่คุณหมอก็ออกมาแล้วบอกว่าทั้งแม่และเด็กปลอดภัยแล้วครับครั้งหน้าดูแลอาการแพ้อาหารของคนไข้ให้มากขึ้นด้วยนะคะคุณกินของที่แพ้เข้าไปได้ยังไงกันต้องระวังให้เยอะๆหน่อยแล้วนะได้ไหมใช่เอมมาดูแลตัวเองดีตลอดไม่น่าเป็นงี้นี่เว้นแต่แม่ฉัน ฉันกําลังจะบอกพ่อว่าเห็นอะไรที่ห้างจู่ๆแม่ก็ปรากฏตัวแล้วก็รีบร้อนถามเรื่องอาการของเอ็มม่าฉันทนความเสแสร้งของแม่ไม่ไหวแล้วก็เลยตะโกนขึ้นแม่เลิกปลอมเถอะนะแม่เป็นคนทําแบบนี้เองใช่หรือเปล่าล่ะจัสตินลูกพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันเนี่ยฮะฉันเดือดมากๆกก็เลยเล่าเรื่องที่รู้ออกไปให้ฟังทั้งหมดเมแกน ฉันยกโทษให้เธอได้ในเรื่องจดหมายครั้งนั้นและเรื่องที่พยายามทำลายเสียงฉันด้วยแต่เรื่องที่เธอพยายามทำรายลูกของฉันฉันไม่ยกโทษให้แน่ปรากฏว่าเรื่องเมื่อก่อนที่เอ็มมาพูดถึงก็คือตอนที่แม่ฉันทำร้ายเธอเพื่อทำลายเสียงของเธอเพราะงั้นพ่อถึงไม่ให้ฉันร้องเพลงเพราะว่ากลัวจะทำให้เอ็มมาเสียใจทันใดนั้นแม่ฉันก็หัวเราะลั่น <laughs> ฉันไม่ต้องให้เธอสงสารหรอกเธอโชคดีมากนะที่มีเสียงเพราะเพราะแล้วผู้ชายดีๆเคียงข้างและจนถึงตอนนี้เธอก็ยังพยายามจะแย่งชีวิตที่ควรเป็นของฉันอยู่เมแกนยอมแพ้สักทีเถอะคุณต้องหยุดเรื่องนี้ซะแม่ฉันกำลังพูดอะไรแต่ฉันก็พูดแทรกก่อนแม่คะได้โปรดไปเถอคะค่ะหนูและอายใจจริงๆที่มีแม่แบบคุณและฉันก็ร้องไห้โฮออกมาแม่ฉันลุกขึ้นแล้วเดินไปโดยที่ไม่มองเราเลยสักนิด เอมมาดึงฉันเข้าไปกอดฉันกลัวว่าหนูจะผิดหวังเพราะงั้นฉันเลยขอให้ปิดเรื่องทุกอย่างเอาไว้นะจ๊ะหนูขอโทษนะคะที่หนูทําไม่ดีกับคุณเลยเธอลูบหัวฉันอย่างอ่อนโยนและฉันก็รู้สึกย้อนกลับไปเป็นเด็กตอนที่เธออุ้มฉันแล้วร้องเพลงกล่อมเด็กชวนให้สบายใจมากในที่สุดความสงบก็กลับมาสู่ครอบครัวฉันฉันโชคดีมากที่ได้เอ็มาเป็นแม่เลี้ยงและอีกไม่นานฉันก็จะได้มีน้องชายหรือว่าน้องสาวแล้วด้วยค่ะฉันรอแทบไม่หว โอ้เค้กนี่รสชาติขั้นเทพเลยอะฉันเอื้อมไปหยิบอีกชิ้นขึ้นมาแต่แล้วก็ได้ยินเสียงคำรามจากด้านหลังแม่บอกแล้วไงไว้สำรวมหน่อยใช่ไหมแล้วแม่ก็ลากฉันไปทักทายคู่รักที่แต่งตัวดูภูมิฐาน้ออีกแล้วอะพวกเขามองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วพูดได้ยินว่าหนูเป็นนักเปียนโนที่มีพรสวรรค์มากพวกเราเอ่มอ,อยากฟังหนูเล่นจังเลยนะจ๊ะฮะ เปียนโนเหอชีวิตฉันไม่เคยแตะมันมาก่อนเลยไม่ทันที่ฉันจะพูดอะไรแม่ก็แทรกก่อนแย่หน่อยนะคะฝีบี้เพิ่งข้อมือสนมานะคะไว้คราวหน้านะฉันบองท่านอย่างงุนงงทำไมแม่โกหกแบบนั้นน่ะโหแม่ทำไมไม่บอกว่าหนูเล่นเปียนโนได้ละ่ะอ,อ๋อใช่จะ้ะแม่จะไปโมไว้ว่าลูกบุญธรรมของแม่เก่งทุกคนนะจะ้ะ ฉันจะว่าอะไรท่านได้ล่ะแม้ทุกคนก็ชอบอวดลูกกันทั้งนั้นแหละเนาะและใช่ฉันโตมาในบ้านเด็กกำพร้าก่อนแม่จะรับฉันเข้าบ้านมาที่นี่ใหญ่โตมากใช่ไหมตอนแรกฉันก็เวอไปเลยล่ะค่ะแต่สุดท้ายก็หลงทางระหว่างไปหาห้องตัวเองชาดกีที่มีพี่สาวบุญธรรมตั้งหลายคนที่คอยบอกได้ว่าฉันต้องไปไหนฉันมีตั้งสิบคนเลยเนะี่ยใช่ได้ยินถูกแล้วสิบค่ะเหมือนกับว่าฉันย้ายมาจากบ้านเด็กกำพร้าหนึ่งไปอีกที่หนึ่งละแค่ที่นี่ไม่ใช่และพวกเราก็อายุรุ่นเดียวกัน ซึ่งถือว่าแปลกเลยเพราะว่าพ่อแม่บุญธรรมชอบเด็กที่เล็กกว่าเพราะว่าเด็กวัยรุ่นค่อนข้างดือ้อไม่ต้องพูดถึงเรื่องพ่อบุญธรรมของฉันที่ไม่เคยอยู่บ้านด้วยเอาจริงนะฉันบอกไม่ได้้วยสาวว่าท่านหน้าตายังไงที่นี่มีแต่สาวๆฉันสนิทกับลินคอนที่สุดเธอโตวกว่าฉันสองสาปีแล้วเราก็แชร์ห้องนอนด้วยกันแม้ว่าฉันจะชอบอยู่กับแม่และพี่สาวมากแค่ไหน แต่แม่ก็ให้แต่เราทําแต่เรื่องแปลกๆอย่างเช่นสวมชุดเฉยๆแล้วก็เดินไปเส้นตรงที่แย่หนักก็คือท่านบังคับให้ฉันเล่นเปียโน,โนโอ้อฉันไปทางดนตรีไม่รุ่งเลยในแต่ดิ้นรนสุดชีวิตท่านยังสอนฉันทานอย่างมีมารยาทมันทําให้รู้สึกเหมือนกับฝึกสุน,นัขเลยอ่ะฉันถูกอนุญาตให้กินแค่ตอนที่แม่ทําสัญญาณมือแล้วกว่าฉันจะคุ้นเคยกับการใช้เครื่องเงินมันก็หมดเวลาอาหารแล้วโอ้ย ฉันคิดว่าแม่ทุกคนก็สอนลูกแบบนี้แหละใช่ไหมแล้วดูเหมือนว่าแม่อดทนสอนฉันไม่ไหวท่านก็เลยยนฉันให้คอลินลูกสาวดีเด่นสอนเราใช้เวลาหลายชั่วโมงคุยกันทุกวันเลยหรือต้องเรียกว่าให้เธอบอกว่าคุยยังไงถึงดีลินคันบอกว่าฉันต้องควบคุมระดับเสียงเพราะว่าฉันชอบตะโกนตอนที่พูดออกมาและมันไม่สมหญิงเท่าไหร่นักฉันต้องกระซิบด้วยความเบาเท่าเธอและต้องเลือกคำพูดดีๆเพื่อแสดงความฉลาดและสง่างามด้วย เออบางทีจากนี้ไปฉันไม่พูดอะไรคงน่าใจง่ายกว่าเยอะนอกจากลิงคอนฉันก็ไม่มีโอกาสรู้จักเพื่อนๆคนอื่นเพราะว่าแม่ฝึกให้เราทำเรื่องที่ต่างกันไปแล้วเราต้องแสดงให้แม่ดูในวันรวมพลประจำเดือนปกติแล้วแม่อ่อนโยนและเอาใจใส่นะแต่พอเป็นการฝึกก็เข้มงวดเกินเราก็เลยต้องใช้เวลาและความพยายามฝึกฝนเยอะมากวันหนึ่งฉันพยายามทำความเข้าใจกับตัวโน้ตก็ได้ยินเสียงเล็กซี่โอดขึ้นอ๊อ โอ๊ยทำไมไม่ต้องบีบให้ฉันทำเรื่องโหดหินแบบนี้ด้วยเนี่ยน่าเบื่อชะมัดเลยฮะอย่างน้อยสเก็ตน้ําแข็งก็สนุกกว่าเปียโ,โนเยอะเลยนะแต่ถ้าหากว่าฉันคิดอะไรขึ้นมาได้คืนนั้นฉันก็ไปหาแม่แล้วก็พูดเสียงอ้อมแอมแม่คะหนูอยากเปลี่ยนจากเล่นเปียโน,โนไปเล่นสเก็ตน้ําแข็งนะคะหนูแลกกับเล็กซี่ได้ไหมคะคือฮะไม่ทำไมล่ะคะเล็กซี่ไม่ชอบสเก็ตน้ำแข็งสักหน่อยอะ เออก็เพราะว่าแม่เห็นแววในตัวลูกแต่ละคนไงเพราะงั้นจะไม่ยอมเปลี่ยนหรอกฉันหัวเสียก็เลยกลับไปที่ห้องแล้วก็เริ่มบนให้ลินคันฟังแต่เธอคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแม่รู้นต่ว่าอะไรดีต่อเราอะ่ะก็เรื่องนั้นฉันไม่เคยชัวร์เท่าไหร่นะเพราะว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยซ้ําไปอะ่ะเพราะแม่บอกว่าโฮมสกูลก็พอแล้วในระหว่างที่ฉันหวังว่าวิธีการของท่านแปลกฉันก็ฝันถึงชีวิตเพอร์เฟกกับแม่แสนวิเศษ แต่แม่ก็ไม่เคยแสดงความรักให้เราเลยไม่ว่าเราจะพยายามเรียนหรือว่าทำงานอดิเรกที่เลือกให้ดีแค่ไหนท่านก็ไม่เคยกอดหรือว่าชมเราลินคอนก็ไม่เคยทั้งที่เธอเก่งที่สุดในบ้านฉันพยายามทำให้แม่ประทับใจสุดชีวิตครั้งหนึ่งฉันทุ่มเวลาทำขนมโปรตุเกตให้ท่านกินแต่ท่านก็กินแค่คำเดียวแล้วก็บอกว่าโอเคฉันถามว่าแม่ไม่ชอบที่ฉันทำเหรอท่านก็ตอบติดคำรามว่าท่านช่วยให้เรามีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็มีชีวิตที่ดีด แต่ว่าฉันไม่อยากได้ของแบบนั้นฉันแค่อยากให้ท่านชอบฉันที่นี่อุดอูดอ้มากๆค่ะครั้งเดียวที่ฉันหายใจเต็มปอดก็คือเช้าวันศุกร์ต้องออกไปซื้อขนมปังอยจู่ๆก็มีคนมาแตะไหล่ฉันทําให้ฉันตกใจตกใจมากจนทาของหล่นเลยนี่เธอจริงด้วยแต่เธอดูแปลกๆนะทำไมถึงได้เดินพิลึกแบบนั้นน่ะสิ่งเดียวที่ฉันเก่งที่สุดคือซื้อขนมปังแต่ว่าตอนนี้นายทำมันพังแล้วเห็นไหม เจดย่อตัวลงเก็บให้อกฉันเขายังหยาบคายเหมือนเคยเลยแต่ฉันก็ยังรู้สึกอิจฉาชีวิตที่มีอิสระของเขานะเราเคยเป็นคู่กัดกันในบ้านเด็กกามพูาและยอมรับเลยนะว่าฉันอายแต่ว่าตอนนั้นฉันแก่นมากเลยแลยะคะและฉันก็ชอบไปขโมยของกับเขาบีบใบเธอไปขโมยมาเพิ่มได้นะจำลูกไม้ของเราได้ไหมลนะ่ะเขาบอกในสองสข้อนะหนึ่ฉันมีบ้านแล้วข้อสครอบครัวบุญธรรมของฉันรวยมากและข้อสุดท้าย ฉันมีการศึกษามากพอที่จะเป็นกุลสตรีด้วยก็ไม่ขโมยแล้วไร้สาระนะฉันก็มีสองสามข้อจะบอกฉันก็มีบ้านแล้วพ่อแม่ก็รักฉันมากอ้อแล้วเป็นตำรวจเรามองหน้ากันแล้วก็หัวร้อนลั่นออกมาเลยก็เราโปแตกทั้งคู่เลยใช่ไหมฉันกับฉันนั่งลงที่มานั่งใกล้ๆเพูดถามไถ่กันพอฉันระบ,บายเรื่องครอบครัวใหม่ให้ฟังเขาก็พูดขัดฉัน ฉันว่ามันแปลกๆนะทำไมเขาถึงรับแค่สาววัยรุ่นแล้วมาฝึกบทเรียนประเมินประจำเดือนเพื่ออะไรกันอะจากนั้นจัดก็ยืนกรานว่าเขาจะสืบสวนเรื่องครอบครัวบุญธรรมของฉัน <c oughs> งี่เง่านะแต่ยังไงก็สนุกที่ได้กลับมาเจอเพื่อนนะจากนั้นเราก็นัดกันเที่ยวกันทุกวันศุกร์และนี่คือการประเมินครั้งแรกของฉันแน่นอนว่าฉันเล่นทำนองง่ายๆไม่ได้เลยด้วยซ้ำอะทำให้ฉันต้องเรียนเพิ่มอีกสามชั่วโมงทุกวันเลยพี่สาวฉันยิ่งทรมานหนัก เธอชื่อว่ากินล,ลี่เธอโดนบังคับให้ควบคุมอาหารเพราะว่าเธอหนักกว่ามาตรฐานถึงสองกิโลเลยกลับกันวินโลต้องกินต่อเนื่องกันตอนกลางคืนเพื่อเพิ่มน้ำหนักห้ากิโลถ้าหากว่าต้องให้พวกเราทำขนาดนี้คงจะไม่ได้เอาไปแค่อวดพ่อแม่คนอื่นเฉยๆแล้วล่ะใช่ไหมในวันศุกร์ถัดมาเธอเล่าเรื่องการประเมินสัปดาห์ที่แล้วให้เจสตฟังเขาพูดอย่างหนักแน่นว่าครอบครัวของฉันมีปัญหาแล้วฉันว่าไม่ใช่นะเจสตแม่แค่อยากให้เราได้สิ่งดีๆฟังนะฟีบี้ ฉันว่าแม่เธอมีเหตุผลที่ต้องฝึกพวกเธอเธอแต่ละคนต้องเด่นด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกับออเดอร์สินค้าเลยอ่ะสินค้าเหรออย่าคิดว่าไปสิเธอรู้จักเนื้อโกอเบมะเขาให้วัวฟังเพลงให้เบียดื่มแล้วก็นวดด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายก็รู้นี่ว่าไปจบตรงไหนอ่ะโอ้ไม่นะมันเป็นงั้นเหรอแม่ชอบพูดเสมอว่าจะให้ชีวิตที่ดีกับเราตราบใดที่เราตั้งใจนี่พวกเราโดนทดสอบแล้วก็ตีตราเหมือนกับพวกวัวเหรอ วันหนึ่งฉันกลับบ้านไปเจอลินคอนเก็บของอย่างตื่นเต้นแม่บอกว่าจะพาฉันไปโรงเรียนใหม่พรุ่งนี้ลินคอนจะไปแล้วเหรอที่ไหนอ่ะหนูจะคิดถึงพี่นะคะและฉันวาด้วยล่ะแต่ว่าผ่านไปหลายวันก็ไม่มีวี่แววฉันถามแม่เธอบอกว่าความพยายามของลินคอนออกผลและเธอได้รับเข้าเรียนโรงเรียนหัวกะทิซึ่งมีกฎเข้มงวดว่าห้ามใช้มือถือเด็ดขาดอืมฟังดูน่าสงสัยนะฉันเลบบอกเจสตแล้วเขาบอกว่าให้ฉันแจ้งตำรวจวันสุกต่อมา เจนกับฉันเจอกันที่โบสถ์ใกล้ร้านเบเกอรี่หมทำไมเลือกที่น่าเบื่อล่ะฉันมองไปรอบๆเห็นกลุ่มนักเรียนหญิงเดินออกมาจากโบสถ์พวกเธอสวมเครื่องแบบจืดๆเหมือนกันรวบผมตึงเป็นมวยเหมือนกันหมดและทุกคนก็เดินต่อแถวอย่างว่าง่ายจากนั้นฉันก็เห็นลินคอนฉันกําลังตรงไปทักเธอแต่สายตาผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยกันทําให้ฉันกลัวจนหนีไปนี่มันไม่ใช่แล้วนะฉันต้องถามลินคอนว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันเลยจับแขนเจนแล้วก็วิ่งตามกลุ่มนั้นไป พวกเธอขึ้นรถสีดําไปแล้วและออกไปบางทีอาจจะเลือกโบสถ์ไปที่ติดต่อซื้อขายฉลาดนี่ให้ทุกคนสวมเครื่องแบบเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมีใครสงสัยแต่ดูจากสีหน้าแล้วพวกเธอต้องโดนส่งไปตลาดมืดแน่นอนเลยอ่ะตลาดมืดหรอแค่คิดฉันก็สั่นแล้วอ่ะงั้นต้องช่วยลินคอนปล่อยให้แม่ลอยนอนแบบนี้ไปไม่ได้แล้วในคืนนั้นฉันแอบ,บย่องลงไปข้างล่างเพื่อแอบ,บฟังได้คะ่ะฉันจะส่งให้สุดสัปดาห์นี้ถูกคะ่ะสูง5.7ฟุต เล่นสเก็ตน้าแข็งได้ทําอาหารวาดรูปแน่นอนค่ะฉันฝึกเธอตามที่คุณต้องการแล้วค่ะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะงั้นตกลงตามนั้นเลยนะคะเจอกันวันอาทิตย์นะคะใช่เลยคนที่จะโดนส่งต่อก็คือเล็กซี่ฉันเช็คห้องเธอก็เห็นเธอเก็บของอยู่รอยยิ้มจากความสุขฉายบนใบหน้าฉันรีบแชทหาเจตแล้วเขาก็ตอบรับทันทีเราอยู่บ้านนิ่งๆอย่าทําอะไรไม่คิดเดี๋ยวฉันหาทางเองคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยอะ่ะฉันผวาม,มากว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายกับเล็กซี่ ทำให้เช้าวันรุ่งขึ้นทันทีที่ฉันเห็นแม่กับเล็กซี่เตรียมขึ้นรถไปฉันก็ย่องขึ้นกระบะพยายามไม่ส่งเสียงและส่งโลเคชั่นให้กับเจ็ตรถขับอยู่นานกว่าจะจอดเรามาถึงจุดซื้อขายกันแล้วเหรอพอดูทางสะดวกฉันก็ค่อยๆปีนออกมาเห็นแม่คุยกับผู้หญิงวัยกลางคนดูท่าทางจู้จี้สิ่งที่แม่พูดทำให้เล็กซี่แตกตื่นมากจนเธอเอาแต่กุมมือแม่เอาไว้หญิงคนนั้นส่งซองจดหมายที่ดูหนาเตอะแล้วก็จับมือเล็กซี่แล้วก็ลากเธอไปพระเจ้าเจสตปีไหนนะ ฉันอยู่เฉยๆคอยดูพี่สาวฉนดดพาตัวไปไม่ได้แล้วปล่อยเล็กซี่นะเดี๋ยวนี้เลยฟิบบี้ลูกทำอะไรนะหยุดนะแม่จะขายพวกเราใช่ไหมคะหนูรู้ความจริงหมดแล้วอะนี่ลูกพูดชาเลวไหลอะไร,ะไรกันเนี่ยฟิบบี้แม่ฉันโมโหจะลากฉันออกมาหยุดนะทันใดนั้นะตำรวจสองคนก็วิ่งมาสั่งให้ทุกคนยกมือขึ้นข้างหลังพวกเขาคือเจที่ยังหอบอยู่ ปรากฏว่าเขาคือพ่อแม่บุญธรรมของเขาช่วยด้วยค่ะแม่พยายามจะขายหนูกับพี่สาวพอเห็นแบบนั้นผู้หญิงอีกคนก็รีบอธิบายเปล่านะคะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันฉันแค่ช่วยให้ลูกสาวของเจนดาได้เข้าเรียนในโรงเรียนของฉันฉันอึ้งมากดวงตาม,มองสลับระหว่างแม่กับหญิงอีกคนแล้วก็มองเจตในห้องของครูใหญ่ฉันแล้ทุกอย่างให้ฟังว่าทาไมจะถึงคิดว่าแม่เป็นพวกค้ามนุษย์ทุกคนตะนกด้วยความแปลกใจเฮ้ยแม่ฝึกให้พวกลูกหนักมากเพราะว่าอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนนี้ โรงเรียนหญิงล้วนสำหรับหัวกะทิพวกลูกจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ไงหนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วค่ะแม่หนูไม่อยากไปโรงเรียนค่ะถ้าเราเรื่องกดแคบงวดทั้งหมดให้ฟังมันน่ากลัวม,มากคุณบังคับลูกแบบนั้นไม่ได้นะคะคุณอุปการะพวกเธอต้องทำให้พวกเธอปลอดภัยได้ความรักสิคะคุณเจนน่าที่นี่คือโรงเรียนหัวกะทิเราไม่ต้องการเรื่องเช้าโฉกของคุณหรอกนะคะ คุณทำให้ฉันเชื่อว่าลูกสาวของคุณอิพอรสวรรค์ติดตัวซึ่งตอนนี้เรื่องก็แดงหมดแล้วว่าโกหกจากนี้ฉันจะไม่รับลูกจากครอบครัวของคุณอีกแล้วนะคะไม่พวกเธอคือลูกของฉันพวกเธอควรได้สิ่งที่ดีๆและแม่ก็ขอให้ครูใหญ่เปลี่ยนการตัดสินใจแต่เธอก็สายหน้าอย่างหนักทันใดนั้นแม่ก็ตะโกนทำไมละ่ะฉันแค่อยากให้พวกเธอไม่ต้องทรมานเหมือนกับฉันแล้วมันผิดตรงไหนจากนั้นแม่ก็ร้องไห้โฮปรากฏว่าในอดีตแม่ตกหลรักนักการเมือง เขาตัดสินใจว่าการงานเขาจะดีถ้าเขาแต่งงานกับสาวจากโรงเรียนหัวกะที่แห่งนี้แทนแม่รักเขามากก็เลยเป็นชู้รักของเขาต่อไปแต่แม้จะได้เงินจากเขาเป็นอย่างดีแต่แม่ก็รู้สึกว่าท่านด้อยกว่าภรรยาตัวจริงของเขามากโดยเฉพาะเมื่อเขาเอาทั้งภรรยาที่ฉลาดแล้วก็เอาลูกมาอวด จากนั้นพอท่านอยากมีครอบครัวบ้างเขาก็ไม่ยอมมีสุดท้ายท่านก็เลยตัดสินใจอุปการะลูกสาวและฝึกฝนให้พวกเธอเป็นคนเก่งพวกเธอจะได้เข้าโรงเรียนแห่งนี้ได้ไม่ว่าภูมิหลังจะเป็นยังไงเพราะงั้นแม่กระทำกับเราแบบนั้นต้องยอมรับเลยว่าฉ่านรู้สึกสงสารท่านนะทั้งหมดนี้ก็เพื่อบรรเทาบาดแผลในอดีตก็เท่านั้นเองแต่แม่คะเราไม่อยากไปโรงเรียนชั้นสูงแบบนี้หรอกเราแค่อยากให้แม่รักและปกป้องพวกเราแม่ขอโทษนะแม่ผิดไปแล้วแม่แค่อยากช่วย ขอโทษนะแม่ผิดเองและท่านก็กอดฉันและในที่สุดแล้วพี่สาวของฉันก็มีครอบครัวสุขสันต์จริงๆสักทีค่ะแม่ไม่ให้เราทําอะไรงี่เง่าแล้วแล้วกลับกันเลยท่านให้เราทําตามความฝันและความชอบของตัวเองตอนนี้เราเข้าโรงเรียนเอกชนและใช้ชีวิตธรรมดาแบบวัยรุ่นวิเศษมากที่ในที่สุดก็มีแม่ดีๆพี่สาวน่าเหลือเชื่อและเพื่อนสุดยอดใช้ได้อย่างเจตอยู่เคียงข้างฉันอีกสามเก้าก็รอดแล้วสาม สองเนอโซเฟียเกวนกำโปแตกแล้วโอเคก็เป็นเพราะว่าวันนี้ที่โรงเรียนฉันชวนเพื่อนให้ลองสเก็ตบอร์ดของฉันแต่ขอละฉันจะไปรู้ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเธอจะขาหักอ่ะอุ้ยแม่โทรหาพ่อแล้วและเขาก็ทำเรื่องย้ายโรงเรียนให้อยู่ฮะเอ้ยแม่คนอื่นเขาจะสุดๆดได้แบบแม่ของฉันบ้างไหมอ่ะ พอฉันเดินทางไปทำงานบ,าบา่อยๆส่วนใหญ่ก็เลยมีแค่ฉันกับเธอแต่ว่าพวกเราเหมือนกับน้ำและน้ำมันฉันทำอะไรก็ขัดใจแม่ไปหมดเล่นสเก็ตบอร์ดหรือว่าปาร์ตี้หายใจยังไม่ได้เลยมั้งโหลืมไปแล้วหรื่องไงว่าชีวิตวัยรุ่นเป็นยังไงอะหรือว่าเกิดมาก็น่าเบื่อเลยแล้วพอเกิดเรื่องทีไรแม่ก็จะโทรหาพ่อและฟังทุกครั้งเลยอะเฮ้ยพูดถึงก็มาเลยอ๋อไงคะพ่อ โซเฟียพ่อจัดการให้แล้วนะลูกจะย้ายไปไฮสคูลเวสต t สัปดาหหนะ่ะแต่พ่อคะหนูไม่อยากย้ายโรงเรียนอะอันนี้ลูกทำตัวเองนะสาวน้อยเพื่อนเก่าพ่อสอนที่นั่นพ่อบอกให้เธอจับตาดูลูกแล้วก็ทำตัวให้ดีๆล่ะเฮ้ยคิดว่าฉันจะหงอเหรอก็บ้าแล้วฉันไม่กลัวครูหน้าไหนทั้งนั้นหรอกก็มาถึงวันแรกในที่ใหม่และครูคนนี้ เพื่อนของพ่อครูเจเน็ตครักมองฉันไม่เลิกเลยและครูก็เอาอแต่เรียกฉันว่าตอบคําถามงี่เงา่าเอืมไม่เอาเอะเฮ้ยฉันต้องอยู่ในห้องเรียนน่าเบื่อนี้ทั้งคาบก็พอครูออกไปจากห้องแวบหนึ่งฉันก็รีบเอาวัสลีนวัดทาที่ฝาขวดน้าตลกสุดยอดเลยเละคะ่ะตอนได้เห็นครูเปิดฝาไม่ออกอะแล้วมือก็อลเลอะเทอะไปหมดแล้วพอครูถามทั้งห้องว่าใครเป็นคนทําฉันก็ยิ้มเยาอเยอะ,ยอะแล้วก็ยกมือขึ้น มีครั้งหนึ่งที่ฉันเอาแอร์ฮอนไปติดที่ขาเก้าอี้ทันทีที่ครูนั่งลงก็มีเสียงดังลั่นขึ้นมาเหมือนกับครูตดเลยอะ <c oughs> จำดีนี่เธอคิดมุกแกล้งแบบนั้นได้ยังไงอะเจ๋งกว่าของฉันซะอีกอะฮะฉันนิ่งไปสองสามวิพ่อหนุ่มหล่อคนนี้ใครกันและทำไมฉันไม่สังเกตเห็นเขาเลยนะปรากฏว่าเขาคือดีแลนและเขาเองก็ชอบหาเรื่องใส่ตัวเหมือนกัน แล้วสองคนคุยกันอย่างออกรถแต่ก็รู้สึกถึงมือที่แปะไหลนั่นคือครูคลักครูพาฉันออกมาที่โถงทางเดินแล้วฉันก็คิดว่าครูจะตะหวาดใส่ฉันตานหน้่าแปลกมากที่ครูดูไม่ได้โกรธอะไรเลยกลับกันครูกลับถามว่าฉันลำบากหรือเปล่าอะแปลกฮะเช้าวันรุ่งขึ้นฉันกำลังจะเดินเข้าห้องเรียนแต่พวกสาวป๊อบก็มาขวางฉันคิดจะอ่อยใครไม่ทราบยะสำเนียตัวเองสบ,บางนะันนั่งเด็กใหม่ ก็เป็นขยยจืดคนหนึ่งจะกลัวอะไรแล้วหรือเบก้าดีแลนไม่มีทางชอบหลอนแล้วอย่ามายุ่งกับดีแลนนะไม่งั้นอะไรนะยายจองหองนี่มาหาเรื่องผิดคนแล้วละ่ะสุดท้ายเราก็จิกหัวตกกันนัวจนฉันจับข้อมือเธอเอาไว้และกําลังจะเหวี่ยงข้ามไหลไปแบบจุกๆครูค้าก็เข้ามาขัดแล้วนางพญาก็รีบพากันหนีจากตรงนั้นเลยแล้วครูคล้าก็พาฉันออกมาเดินเล่นที่สนามโรงเรียน ครูบอกว่าคนชื่อริเบก้าเป็นแฟนเก่าของดีแลนโหน่าสมเพชฮะแบกกี้ของเราแอบชอบแฟนเก่าเหรอและค,ครูคราก็ถามต่อว่าฉันรู้สึกโอเคจริง,รงๆไหมเพราะคูคิดว่าที่ฉันทําตัวดื้อรั้นแบบนี้อาจจะมีเหตุผลเพียงเท่านั้นอารมณ์ของฉันก็เอ่อล้นขึ้นมาเลยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าฉันไม่อยากจะย้ายโรงเรียนแล้วเรื่องหนึ่งเดียวที่ดีที่นี่ก็คือดีแลนและคุณเชื่อไหมคะ ครูแนะนําเทคนิคการจีบหนุ่มเพื่อทําให้ดีด้านประทับใจและบอกฉันด้วยว่ามีปัญหาอะไรก็ให้แชทมาคุยกันได้อืมบางทีฉันอาจจะมองครูคลากผิดไปครูเป็นคนเจ๋งเอาเรื่องเลยและฉันก็เริ่มคุยกับครูมากขึ้นแล้ววันหนึ่งฉันก็กลับมาบ้านเจอประตูห้องนอนตัวเองแง้มอยู่ฉันแอบมองเข้าไปก็เห็นแม่นั่งอยู่บนเตียงในมือถือไอแพดและกําลังอ่านไดอารี่ของฉันในนั้นแม่เอาชิงดิ ช่วยให้ความเป็นส่วนตัวหนูหน่อยได้ไหมอะโซเฟียเจ้าอีเวนต์ s เ e t ตลงเนินนี่เหมือนอะไรกันอยากตายนักเรือไงอะไม่ใช่เรื่องของแม่นะเอ้ยแม่เจ้ากี้จ้าการที่สุดไม่ยอมให้ฉันสวมเสื้อผ้าตามต้องการไม่ยอมให้กริฑไอดอลที่ชอบด้วยซ้ำาฉันรู้สึกแย่มากก็เลยโทรหาครูคางเพื่อระบายความหมงุดหงิดครูเข้าใจหัวอกดีมากบอกว่าบางครั้งผู้ใหญ่ก็ผิดพลาดได้และแม่ฉันก็เป็นคนผิดจริง แล้วก็บอกว่าฉันควรสมัครอีเวนต์สเก็ตนั่นเพราะว่าฉันยังเด็กอยู่น่าจะสู้เพื่อความฝันของตัวเองทําไมแม่ไม่เข้าใจได้อย่างนี้นะครูต้องเป็นแม่ที่ดีได้แนะ่ลูกของครูโชคดีมากแน่เลยละคะครูเงียบไปครู่หนึ่งแล้วบอกว่าแม้ว่าครูอยากจะเป็นแม่คนขนาดไหนแต่ว่าครูก็หย่าแล้วและไม่มีลูกด้วยรับหนูเป็นลูกสิให้หนูเป็นลูกคุณยังดีกว่าแม่ซะอีกอะแล้วครูก็ยิ้มอ่อนโยนให้เพราะว่าครูคลัก ชีวิตในบ้านสุดอึดอาจถึงผ่อนคลายลงบ้างส่วนโรงเรียนเพราะว่าได้ครูช่วยเป็นแม่สื่อให้ <Yeah! S 1> ดีแลนกับฉันก็เป็นแฟนกันแล้วเย่ด <Yeah! S 1> ีเบลก้ามองแรงใส่ฉันทุกครั้งที่อยู่ในห้องแต่แย่หน่อยนะคนสวยแล้วก็ถึงวันครบรอบหนึ่งเดือนของเราวันนี้ดีแลนพาฉันไปกินซูชิอร่อยจังแต่ฉันก็กินได้คาเดียวแล้วจ,จู่ๆคนคุ้นๆก็วิ่งมาหาแม่ฉันปลายตามองดีลแลนและก็ลากฉันกลับบ้าน อย่าไปคุยกับคนแย่ๆแ,แบบนั้นอีกนะได้ยินไหมเด็กเกเรยอย่างนั้นจะพาลูกเสียคนตัดขาดกับเขาเดี๋ยวนี้เลยนะเข้าใจมะแบบนี้มันบ้าไปแล้วแต่โชคดีหน่อยที่ดีแลนมองข้ามความประสาทเสียของแม่ฉันแล้วเราก็คบกันตอบแบบแอบๆแ,แต่เช้าวันหนึง่งฉันแชทและโทรหาดีแลนหลายครั้งแต่เขาไม่ยอมตอบมีอะไรหรือเปล่านะเมื่อคืนเราเดทกันสนุกสุดยอดเลยอะแต่ว่าตอนนี้เงียบเฉย ฉันรีบไปโรงเรียนตามหาดีแลนพระวงถามทุกคนว่ารู้เรื่องของเขาบ้างหรือเปล่าจูจๆริเบก้าก็ปรากฏตัวขึ้นดีแลนดเกือบตายแล้วเพราะว่าเธอเลยดูเหมือนเธอกับแม่โรคจิตของเธอจะถอดแบบกันมานะโอเคคือปรากฏว่าหลังดีแลนมาสง่งฉันที่บ้านหลังเราเดทเสร็จเขาก็จะอุบัติเหตุโชคดีที่เขาไม่เจ็บหนักมากแต่เขาเชื่อว่ามีคนตัดสายเบรกของเขาระหว่างที่เขาแวะที่เซเว่นใกล้ๆบ้านของฉัน และใช่คงเป็นฝีมือแม่ฉันเพราะว่าเขาเห็นท่านออกมาจากร้านเหมือนกันน่ะท่านทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแม่ทำลายชีวิตฉันดีแลนขอเลิกกับฉันในทันทีฉันไม่มีทางอยู่ใกล้คนแบบนั้นหรอกก็ฉันเลยเก็บกระเป๋าแล้วหนีไปอยู่ในที่ที่ฉันรู้สึกปลอดภัยและฉันมาถึงแล้วที่บ้านครูครับฮอพบความสงบสักทีเอาอะไรเนี่ย ตอนครูยังสาวแล้วดูสวยมากเลยแล้วฉันก็เปิดหน้าต่อไปนิดหน่อยแล้วฮะทำไมคนคนนี้ถึงดูเหมือนกับพ่อฉันแล้วฉันก็เห็นตัวเขียนเจเน็ตบ๊อบตลอดไปฮะพ่อฉันนี่นะงั้นครูก็ไม่ใช่แค่เพื่อนเก่าแต่ว่าเป็นภรยากเก่าเหรอจูจ่ๆฉันก็คิดอะไรขึ้นมาได้ครูใช่แม่แท้ๆของฉันไหมนะ บางทีพ่ออาจจะยอมให้ฉันย้ายมาอยู่โรงเรียนครูเราจะได้กลับมาเจอกันโอ๊ยโทษทีค่ะฉันคงดูละครเยอะเกินไปแหละแต่เอาจริงนะมันจะดีขนาดไหนถ้าครูเป็นแม่ฉันจริงๆเอยแม่แท้ๆของฉันเลวร้ายมากฉันเข้าครัวไปก็เจอกับครูค้ากำลังเตรียมมื้อข้าฉันห้ามปากตัวเองไม่ได้ก็เลยหลุดออกไปแม่ครูคงใจบางมากแนะ่แล้วก็ดึงฉันเข้าไปกอดอบอุ่น แล้วเรียกฉันว่าลูกสาวทันใดนั้นโทรศัพท์ก็ดังพ่อฉันนั่นเองพ่อบอกให้ฉันกลับมาเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นจะงดค่าขนมครูครางบอกไม่ต้องห่วงแล้วก็กลับไปเถอะแต่ฉันต้องแสดงจุดยืนให้แม่ได้รู้ว่าฉันไม่ยอมไปง่ายๆแล้วและจากนั้นทันทีที่ฉันถึงบ้านฉันก็เดินเข้าห้องทันทีและไม่มองแม่ตัวเองได้ซ้ําและทุกครั้งที่ท่านพูดอะไรที่มันน่ารําคาญฉันจะตอบกลับด้วยเป็นอะไรมากไหมครูบอกให้หนูทําเอง เลิกตื่นตูมกันไปได้แล้วแล้วรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นใช่แม่โทรหาพ่ออีกแล้วฉันโทรไปบอกครูคลากเหมือนยังเคยแล้วครูก็บอกว่าถ้าอยากให้พ่อเลิกฟังแม่ฉันจะต้องบอกเขาไปว่าท่านมีชู้ฮะแบบนั้นมันแรงเกินไปไหมอ่ะนี่ครูคลากยังมีใจให้พ่อฉันหรือว่าครูแค่ทําดีกับฉันเพื่อที่จะกลับไปดีท์นกับพ่อได้อ่ะหลังจากนั้นฉันก็ไปคุยกับครูมากนะัก และพยายามหลบหน้าครูที่โรงเรียนให้ปลอดภัยไว้ก่อนแต่แล้ววันหนึ่งหลังเลิกเรียนฉันก็เห็นครูยืนรอที่ล็อกเกอร์ดูอุมครึมครูบอกว่าวันนี้วันเกิดและก็เหมือนทุกครั้งที่ครูไม่มีใครให้ฉลองด้วยปีนี้หนูอยู่กับแม่ได้ไหมลูกสาวของแม่ฉันก็เลยตกลงไปกินมือข้ามกับครูแล้วเพื่อความสะดวกฉันจองโต๊ะที่รานอาหารของแม่เอาไว้อืมบางทีอาจจะไม่ยากนะก็ได้คือว่าครูคลากอาจจะพูดให้แม่ฉันเข้าใจได้ นะทั้งคู่อาจจะสนิทกันด้วยแต่ทันทีที่ครูคลากเดินเข้ามาแม่ก็หน้าบูดเลยเจเน็ตเ้อมาทำอะไรที่นี่ร้านของเราโต๊ะเต็มแล้วกลับไปเถอะทั้งสองคนเถียงกันไปมาอยู่พักหนึ่งและฉันก็ทนไม่ไหวทำไมแม่หยาบคายงี้นี่ครูของหนูนะแล้วแม่ก็เดินไปอย่างหัวเสียส่วนคุณคลาคกับฉันก็เมือท่านไปแล้วฉลองวันเกิดต่อตามแผนแต่ทันทีที่ครูกิน l o เตอร์ จู่ๆครูก็หน่าซีดลงแล้วก็อาจีนเราพาครูไปที่ห้องฉุกเฉินแล้วหมอก็บอกว่าเป็นเพราะว่ายา EP คักเป็นยาที่ทําให้อาจีนเป็นฝีมือใครกันน่ะแม่ฉันโหดร้ายแบบนั้นได้ยังไงอะ่ะโซเฟียครูไม่เป็นไรครูว่าแม่หนูไม่ได้ประสงค์ร้ายหรอกแม่ดูโมโหแล้วก็ตรงไปหาครูคลักฉันต้องรังแม่เอาไว้แล้วก็บอกว่าท่านไม่สมควรเป็นแม่ฉันท่านพูดไม่ออกและน้ําตาก็ไหลออกมา แต่ว่าสายไปแล้วฉันบอกว่าจะย้ายออกจากบ้านและไปอยู่กับครูคลากแทนฉันเลยกลับบ้านไปเก็บของทันทีแล้วก็ออกมาแต่แม่ฉันก็ตามไม่เลิกทั้งอาทิตย์มันน่ารำคาญสุดๆเลยครูคลากคิดไอเดียใหม่ว่าเราควรย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยกันที่ที่แม่จะหาเราไม่เจอฮะแบบนั้นมันกระทันหันไปไหมอ่ะแต่เป็นทางเดียวที่ฉันจะไล่แม่ประสาทเสียของฉันไปได้ก็ เราเลยย้ายไปอยู่บ้านหลังน้อยที่ชันเมืองครูคลากดูแลฉันอย่างดีและจัดการเรื่องย้ายโรงเรียนให้ฉันทั้งหมดเลยช่วงวันแรกกสนุกมากเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากแต่ว่าฉันก็เริ่มสังเกตเรื่องแปลกๆอย่างเช่นครูให้ฉันกินพิซซ่าทุกวันเลยพิซซ่าและพิซซ่าเท่านั้นแล้วครูก็ตื้อให้ฉันใส่เสื้อเก่าๆแล้วเรียกฉันว่าแม่หนูน้อยชื่อนั้นแปลกจัง ตอนแรกฉันสงสัยว่าทำไมเรียกงานน่ะแต่แล้วฉันก็เริ่มหงุดหงิดก็เลยขอให้เลิกเรียกฉันต้องแปลกใจที่ครูเริ่มร้องไห้เอยสงสัยคงต้องโดนเรียกงี้ต่อไปแล้วเรื่องที่บ้านดูผิดปกติและโรงเรียนใหม่ก็แย่พอๆกันตอนวันแรกๆฉันก็กลายเป็นเป้าหมายของพวกสาวแสบแต่วันหนึง่งตอนพวกเธอตั้งใจขวางไม่ฉันผ่านหน้าของเธอคนหนึ่งก็ซีดขึ้นมา ฮะนัน่น,นมันเสื้อหน้าเกลียดของอลิสนี่นาะอลิสไหนอะอลิสนั่นไงเย่เญ่แม่หนูน้อยถ้าใส่เสื้อที่เป็นคำว่าฉลาดเอาไว้ฉันจำมันได้แม่นเลยเพราะว่าเราเคยขําว่ากล้ามาที่คนโงอยอย่างนี้สวมเสื้อคำว่าฉลาดอ้อพระเจ้าแถมยังมีรอยที่ฉันเอาก้นบุหรี่จี้ที่ชายเสื้อด้วยยังอยู่ด้วยเหรอแต่เธอตายไปแล้วนี่นาะ แล้วพวกเธอก็มองหน้ากันเองได้ความกลัวแล้ววิ่งหนีไปฮะอะฮะฉันหนาวสันหลังวาบเลยฉันไม่รู้ว่าอาลิสคนนั้นเป็นใครอะไม่อยากรู้ด้วยอย่างเดียวที่ฉันรู้ก็คือต้องหนีออกจากที่นี่แล้วละ่ะฉันรีบกลับบ้านเพื่อไปเก็บของก่อนที่ครูคลักจะกลับมาจากทำงานแต่ว่ามันก็สายไปแล้วแม่หนูน้อยจะไปไหนจ๊ะหนูต้องอยู่กับแม่จ๋าสิลูกแล้วครูก็รีบ็อกประตู ลากฉันเข้าไปแล้วก็เริ่มทำตัวเหมือนกับโลกจิตกินนี่สิแม่หนูน้อยทำไมเศร้าจังนี่พิซซ่าซีฟู้ดของโปรดไงแม่ขอโทษที่เคยไม่ให้กินแต่ว่าตอนนี้ลูกกินได้เต็มที่เลยแม่จะซื้อให้กินทุกๆวันเลยฉันแตกตื่นไม่รู้ว่าจะสู้กับคนบ้าอย่างครูได้ยังไงแต่ว่าก็มีคนเคาะประตูดินแลนนั่นเองตามมาด้วยพ่อแม่ฉันโซเฟียอยู่นี่เองลูกพ่อ โอ้พระเจ้าช่วยฉันผลักเจเนต็ตออกแล้วก็วิ่งตรงไปหาพวกเขาแล้วหาฉันเจอได้ไงเนี่ยฉันลองสืบเรื่องสายเบรกที่ขาดให้ลึกมากกว่านี้ดูเพราะว่าสองสามวันหลังเกิดเหตุฉันกลับไปที่เซเว่นสาขานั่นอีกรอบแล้วแคชเชียร์ก็ถามว่าวันนั้นแม่ฉันกลับบ้านปลอดภัยไหมเพราะว่าเธอเห็นผู้หญิงคนนึงอ้างว่าเป็นแม่งวนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์ของฉันน่ะบอกว่ามีปัญหาฟังแล้วนะ่าสงสัยเกินไปฉันเลยขอลองเช็คกลองวงจรปิดของร้านดู และคนร้ายก็ไม่ใช่แม่เธออย่างที่คิดแต่ว่าเป็นเธอฮะทำไมอะครูช่วยจับคู่เรานะจะอยากทำร้ายนายไปทำไมอะไม่รู้หรอกอาจจะอยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าเป็นฝีมือแม่เธอโชคดีที่มือถือเรายัางแชร์โลเคชั่นกันตั้งแต่เรายังคบกันก็เลยมาช่วยทันเวลาขอบคุณเธอมากเลยนะดินแลนพอฉันมองครูคลากด้วยความโกรธเจเน็ต เรื่องระหว่างเรามันจบไปสิบปีแล้วช่วยทำตัวให้มันดีๆหน่อยฮะไร้สาระสิ้นดีคิดเองได้ไงว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณน่ะแม่หนูน้อยเป็นของฉันถ้าเป็นลูกฉันและเธอจะอยู่กับฉันเธอรองไห้โฮแล้วก็ยอมรับทุกอย่างตั้งแต่ทำมอเตอร์ไซค์ของดีแล่นพังรวมไปถึงใส่ยายลงไปในอาหารตัวเองเพื่อที่จะหลอกคนอื่นด้วยฉันพยายามทำทุกทางแล้วไม่อยากจะเชื่อเลย คนอ่อนโยนอย่างครูทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันหลังความจริงเปิดเผยทุกอย่างก็ค่อยๆกลับไปเป็นเหมือนเดิมฉันกลับบ้านแต่ว่าใจฉันก็เผลอดึกถึงครูตลอดแล้วทำไมครูถึงทำอย่างนั้นกันจนกระทั่งวันหนึ่งฉันกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็แปลกใจที่เจอผู้หญิงคนนั้นนั่งบนโซฟาห้องนั่งเล่นของเราและดื่มกาแฟากับแม่เอาจริงๆนะฉันเห็นครูแล้วผวาหน่อยๆ แต่ครูดูอารมณ์คงที่ต่างจากวันนั้นปรากฏว่าครูเพิ่งกลับมาจากการบำบัดทางจิตครูทรมานด้าสุขภาพจิตตั้งแต่ตอนที่อลิสลูกสาวของครูเสียไปอลิสหรือแม่หนูน้อยเป็นวัยรุ่นหัวดือเหมือนกับฉันเลยและเพราะว่าความเข้มงวดของแม่เธอเธอเลยออกจากบ้านไปเพราะโทสะและไม่กลับมาอีกเลยคืนนั้นเธอประสบอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วทันทีที่ครูค้ากเห็นฉัน ในใจลึกๆครูก็อยากให้ฉันมาเป็นลูกสาวเพื่อแก้ไขความผิดพลาดในอดีตโซฟีครูขอโทษจริงๆที่สร้างบาดแผลให้เธอนะครูปล่อยให้ความเศร้ากลืนกินและผลที่ได้คือครูไม่ยอมรับว่าตัวเองกำลังแย่ขนาดไหนไวัยรุ่นน่ะซับซ้อนนะคะพยายามเปิดใจมากขึ้นและรักลูกให้ถูกทางโซฟียเป็นเด็กดีและฉันไม่อยากให้คุณทำพลาดเหมือนกับฉันเลย อืแต่แล้วทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดีแม้ฉันกับแม่จะเถียงกันอยู่บ้างแต่ตอนนี้พวกเราก็ควบคุมได้แล้วฉันหัดแบ่งปันเรื่องราวกับท่านเราจะได้สนิทกันมากขึ้นและตอนนี้แม่ก็โทรหาพ่อก็ไม่ใช่พราะว่าเธอไปฟ้องแล้ว <c oughs> แต่ว่าพูดแล้วว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างจะว่าไปฉันไม่ต้องแอบไปคบหนุ่มเหมือนเมื่อก่อนแล้วเออเจ้าชายฉันมารับแล้ว เธอบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าบิ้ลเครื่องเล่นแบบนั้นพวกคุณสงสัยไหมว่าทำไมทุกคนถึงจับจ้องเราไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วคะ่ะจริงๆนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอตอนเราเดินในโรงเรียนด้วยกันดูพวกเธอเป็นเหมือนคิมแค่กับปาลิสฮิลตันฉบับโรงเรียนไฮสคูลเลยเห็นด้วยพวกเธอมีสเสน่ห์มากใช่เราเองฉันโรบินและเพื่อนสาวคู่สีของฉันคืออลิสันเพื่อนสนิทของฉันเอง อย่าให้ท่าทีหัวสูงของเธอหลอกเอาจริงๆเธอเป็นคนนิสัยดีมากที่คอยอยู่กับฉันตลอดอยู่กับเธอแล้วฉันไม่เคยต้องกังวลอะไรเลยพวกเราตัวติดกันแยกไม่ออกตั้งแต่นานมาแล้วโอ๊ยแคนดี้เมื่อกี้เธอจงใจใช่หรือเปล่าอ่ะอึ๊บสโทษทีพอดีตาฉันมองไม่เห็นคนเหยๆอย่างพวกเธอไง <c oughs> ออเหรอจ๊ะงั้นก็ไม่เกี่ยวที่เธอกลัวเราแย่งตำแหน่งเชียร์ลีดเดอร์กับนางงามไปใช่ไหม บ้าหรือไงเธอเทียบฉันไม่ติดหรอกนะไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วคะ่ะเพราะว่าอาลิสันทั้งสวยและเก่งกาจเธอก็เลยมีปากเสียงกับพวกสาวแซ่บขี้อิจฉาอยู่บ่อยๆทีนี้เพราะว่าเรื่องดราม,ม่าก,กับแคสดีพวกเราเลยไปเรียนสายแล้วรีบวิ่งไปตามทางเดินจูๆอลิสันก็หยุดโปสเตอร์หนึ่งแตะตาเธอมันคือการประกวดหากัปตันทีมเชียร์คนใหม่ ยอดเลยฉันอยากชนะและทําให้เคทดีเลิกยิ้มเหนือกว่าสักทีอ่ะเธอเธอก็สมัครเหมือนกันเหรอแน่นอนฉันจะสั่งสอนยินนั่นสักหน่อยเธอคอยดูได้เลยตายแล้วความจริงคือเออฉันก็ลงสมัครไปเหมือนกันน่ะและฉันกําลังรอจังหวะเหมาะเพื่อบอกกับอลิสันอยู่แต่ว่าใครจะไปรู้ว่าจู่ๆเธอจะมีไฟอยากชนะแบบนั้นถ้าอลิสันรู้ว่าฉันเป็นคู่แข่งเธอ เธอจะคิดยังไงนะเอ้ยทำไงดีเนี่ยฉันไม่อยากให้เธอเสียใจแต่ก็อยากจะชนะกับประกวดครั้งนี้ด้วยทำไมนะเหรอเพราะว่าคนคนหนึ่งค่ะเขาเองค่ะสตีฟ <Steve. S 1> กับตันทีมบาสเกตบอลเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอลิสันด้วยฉันแอบชอบเขาสุดๆแต่ปัญหาคือเขามีแฟนคลับคอยตามไม่ห่างรวมถึงแคนดิสด้วยฉันไม่กล้าลุกหนักอย่างเธอก็เลยได้แต่มองเขาอยู่ห่าง แต่ถ้าฉันไม่ใช่คนโนนเนมแล้วเป็นกัปตันทีมเชียล่ะตอนนั้นสตีฟคงจะสนใจฉันและฉันคงกล้าพอไปสารภาพรักกับเขาเนะแต่เรื่องยากก็เกิดขึ้นเพราะนอกจากฉันต้องสู้กับแคนดี้สาวแสบตัวแม่แต่มันรวมถึงอลิสันเพื่อนซีของฉันด้วยเยี่ยมก็จริงอย่างที่เขาว่าถ้าไม่รีบจัดการอะไรให้เรียบร้อยสักวันมันจะกลับมาทำร้ายเราเพราะระหว่างที่ฉันกินมือเที่ยงกับอลิสันในโรงอาหาร แคนดิสกับเพื่อนก็มาอยู่ที่โต๊ะเราแล้วเธอคิดว่าจะแข่งกับเราได้เหรอก็เอาสิกินเข้าไปจะได้ตดโตนนะหนูน้อยถ้ามีปัญหากับฉันก็มาลงที่ฉันสิอย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันโอเคเองหญิงเรื่องทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับหลานเสมอหรอกฉันคุยกับเธอตั้งหากเดี๋ยวนะดูหมาล้องทางตัวนี้สิโรบินไม่ได้บอกเธอหรอกเหรอว่าเธอสมัครแย่งตำแหน่งกับตันทีมเชียร์ด้วย แล้วแคนดิสกับเพื่อนก็เดินไปปล่อยให้ฉันเผชิญหน้ากับอลิสันที่ทั้งแปลกใจและโกรธเกรี้ยวจะฉันตั้งใจจ้ะถ้ออยากแข่งกับฉันจริงๆเหรอฉันก็แค่อยากลองอะคือว่าอ้โหไม่คิดว่าเธอจะแทงข้างหลังฉันแบบนี้นะไม่อยากเชื่อเลยแล้วเธอก็เดินไปเลยปล่อยให้ฉันอึ้งอยู่คนเดียวแล้วจ้องมือเที่ยงเล็กๆของตัวเองต่อไปฉันรู้ว่าน่าจะบอกเธอตั้งแต่แรกละแต่ผลตอบรับจากเธอมันแย่กว่าที่คิดเอาไว้ซะอีก ตลอดวันที่เหลือฉันก็หาเธอไม่เจอเลยทั้งโรงเรียนหรือว่าที่บ้านเธอดังนั้นก่อนเข้านอนฉันชันหาเธอและบอกว่าฉันเสียใจแต่ฉันก็มีเหตุผลตัวเองเหมือนกันซึ่งอยากจะเล่าให้เธอฟังแต่เอาไว้หลังแข่งจบก่อนแล้วกันนี่ก็แค่เรื่องเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองพอเช้ามาอลิสันคนเก่งคงจะยกโทษให้ฉันแหละเนอะแต่ไม่หลังจากนั้นอลิสันก็เริ่มทำเหมือนฉันไม่มีตัวตน ไม่ว่าฉันจะพยายามคุยกับเธอเท่าไรเธอก็ไม่ยอมฟังและพูดฉันไม่ต้องการคําอธิบายหรอกนะยายคนธระยศถอนตัวจากการแข่งแล้วค่อยมาคุยกันถอนตัวเหรอไม่เอาอะคือว่าฉันต้องลองแข่งให้ได้และเดี๋ยวนะทําไมฉันจะลองไม่ได้ล่ะแล้วไงฉันปิดเอาไว้ไม่ได้บอกเธอและฉันควรบอกทุกอย่างที่ตัวเองทําให้รู้เหรอเห็นแล้วว่าเราแตกคอกันแบบนี้มันน่าเศร้ามากเลยค่ะแต่ฉันต้องเลือกทางที่สําคัญกว่าก่อน ดังนั้นแม้ว่าจะเจ็บใจมากฉันก็ต้องวางมิตรภาพที่แตกสลายเอาไว้ก่อนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายใหญ่ในตอนนี้ตำแหน่งกัปตันทีมฉันทุ่มเทสมาธิทั้งหมดให้กับการซ้อมเชียร์และอยู่ดึกเสมอเพื่อฝึกฝนทักษะความพยายามของฉันผลิดอกออกผลตอนที่ครูพูดชมถึงเทคนิคฉันแต่พร้อมกันนั้นอลิสันเป็นคนเดียวที่ได้รับผลตอบรับด้านลบฉันหันไปยิ้มให้กำลังใจเธอแต่เธอกลับมองฉันตอบอย่างเกลียดชังนี่เธอคิดว่าฉันทำให้เธอฟรองตกหรือไงเนี่ย ฉันกําลังจะกลับแต่อลิสันก็เดินเข้ามาฉันพูดทักแต่เธอก็เมือนฉันเมื่อเห็นงั้นแคนดิสก็ไม่พลาดโอกาสล้อเราโดนเพื่อนสนิทแทงหลังมันคงเจ็บเนอะตายๆถ้าเป็นฉันนะเขาไม่กล้าแบกหน้ามาเรียนแล้วอลิสันปิดประตูล็อกเกอร์ด้วยความโกรธแล้วก็เดินออกไปเลยค่ะส่วนแคนดิสกับเพื่อนๆก็หัวเราะก,กันเฮ้ยดพวกนี้มันแย่ที่สุดในที่สุดก็ถึงวันประกวด และฉันประหม่ามากๆเลยแต่เดี๋ยวนะฉันไม่เห็นอลิสันอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะฉันพยายามตามหาเธอแต่ก็ได้ยินชื่อตัวเองจากลำโพงถึงตาฉันแล้วฉันอยู่หลังเวทีเตรียมพร้อมแสดงแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินใครพูดว่าอลิสันประสบอุบัติเหตุก็เลยมาเข้าร่วมประกวดไม่ได้พระเจ้าช่วยอลิสันเธอโอเคไหมอ่ะแต่ไม่ทันที่ฉันจะเดินเข้าไปถามเพิ่มเติมฉันก็โดนดันไปที่เวทีแล้วเพลงประกอบดังขึ้นแล้ว ฉันรู้สึกกดดันแล้วก็ประหม่าจนเริ่มไม่ออกพอเห็นฉันเกรงคนที่ยืนดูอยู่ก็ปรบมือเกยวกลาวเพื่อเรียกกำลังใจให้ฉันฉันมองเหล่าผู้ชมแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆพยายามตั้งสมาธิแล้วเริ่มทำการแสดงทันทีที่เพลงจบทั้งห้องก็กระหึ่มไปได้วยเสียงปรบมือไม่ยอมหยุดกรรมาการพยักหน้าและยิ้มให้ฉันฉันเป็นห่วงอลิสันมากจนไม่มีอารมณ์ฉันหลงดังนั้นหลังแสดงเสร็จฉันก็รีบไปที่บ้านเธอเพื่อดูอาการ แต่เธอก็ไม่ต้อนรับฉันเลยกล้าเสนอหน้า่าที่นี่อีกเหรอทำกับฉันเอาไว้แท้ๆหมายความว่าไงอ่ะฉันได้ยินว่าเธอล้มหลังประกวดก็เลยรีบมาดูไงเลิกปลอมเถอะฉันรู้ว่าเธอแอบย่องมาข้างหลังแล้วผลักฉันเมื่อวานเนี้ยเพราะเธอฉันถึงต้องถอนตัวเลยเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะอลิสันเดินหายขึ้นไปชั้นบนฉันรีบไปช่วยเธอแต่เธอก็ผลักฉันออกไปให้พ้นนะเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้ว ฉันเสียใจมากจนร้องไห้ออกมาแล้วพอฉันลุกขึ้นก็เห็นว่าสตีฟจ้องมาจากตีนบันไดเขาเห็นหมดเลยงั้นเหรอฉันอายมากจนรีบหนีออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดแล้วทุกอย่างก็แย่ลงไม่ยอมหยุดฉันไม่เคยกลัวกันไปโรงเรียนขนาดนี้มาก่อนเลยนั่นเป็นเพราะว่ากระทุงโรงเรียนโพส์กล่าวหาว่าฉันผลักอลิสันทำให้อันดับโหวตของฉันร่วงและคนที่ฉันไม่รู้จักก็มองแรงใส่ฉันกันหมด ทันใดนั้นสตีฟก็เดินมาจากไหนไม่รู้แล้วก็เริ่มคุยกับฉันช่วงนี้อลิสันอารมณ์ไม่ดีเลยอ่ะขอโทษแทนเธอด้วยนะนี่มีใช่ความฝันใช่ไหมสตีฟไม่เคยยุ่งกับฉันมาก่อนแล้วไงตอนเนี้ยให้นะนี่เป็นถุงนําโชคบรรจุอัญมณีห่วงจุ้ยเอาไว้ถ้าเธออธิฐานอะไรก็ให้สารภาพบาปกับถุงใบนี้และคําขอจะเป็นจริงมันแลกเปลี่ยนตามสัดส,ส่วนกันยิ่งบาปหนักมากพรก็ยิ่งได้ดีใช้ให้ดีๆนะ เพราะว่าการเปิดถุงโดยว่าใช้เยอะเกินไปจะทําให้พลังงานอ่อนลงฉันมองสตีฟหันหลังแล้วเดินจากไปที่เขาทํามันน่ารักมากเลยโดยเฉพาะตอนที่ทุกคนทําเหมือนกับฉันเป็นเชื้อโรคเดินได้แบบเนี้ยแต่ว่าถุงใบนี้มันมีพลังเวทจริงๆงั้นเหรอฉันว่ามีทางเดียวที่จะรู้ได้นะขอวิงวอลกับพลังเวทจากถุงใบนี้เพื่อสารภาพว่าฉันจงใจเอาชุดฉุดฉาดที่แม่ซื้อให้ไปซ่อน แล้วก็หกว่าทําหายจะได้ไม่ต้องใส่ฉันเสียใจจริงๆขอให้ฉันได้เกรดวิชาเคมีในการสอบพรุ่งนี้ทีเธอแม่จะได้ดีใจหลังอธิษฐานฉันก็ค่อยๆใส่มันในกระเป๋าเป้หวังว่ามันจะได้ผลในการสอบพรุ่งนี้แต่ไม่ข้อสอบข้อสุดท้ายเธอจะทําไม่ได้เลยฉันถอนหายใจพร้อมคิดว่าเกรดเอคงจะหลุดมือไปแล้วแต่ทันใดนั้นเควินหนุ่มฉลาดที่สุดในห้องก็ปาเศษกระดาษไว้ฉันตาที่ครูมองไม่เห็น ฉันแอบแกะออกมาดูโหนี่มันคำตอบข้อที่ฉันเว้นเอาไว้นี่นะฉันรีบลอกคำตอบทันทีโดยที่ไม่คิดอะไรเพิ่มเลยสองสามวันต่อมาฉันก็ได้ข้อสอบขึ้นไม่อยากเชื่อตาตัวเองเลยที่เห็นเกรดเอตรงหน้าเนี่ยต้องเป็นเพราะว่าพลังของถูกวิเศษแน่พระปกติเควินไม่คุยกับฉันเลยน่าทึ่งมากดังนั้นฉันเลยลองอธิษฐานเพิ่มอีกหน่อยและมันเป็นจริงหมดเลยฉันเคยสารภาพว่า เธอทำน้ำหกใส่คอมตัวเองแล้วมันก็พังแล้วฉันก็ขอให้แม่ซื้อเครื่องใหม่ให้ซึ่งมันน่าเหลือเชื่อมากที่สองวันจากนั้นแม่ก็ซื้อ m a c b o ๊กมาให้และบอกว่าเป็นของขวัญล่วงหน้าถุงใบนี้มันปฏิหารชัดๆตอนนี้เลยได้เวลาฉันใช้ขอพรที่สำคัญที่สุดขอวิงวอลกับพลังเวทจากถุงใบนี้เพื่อสารภาพว่าฉันเก็บความลับจากอลิสันเอาไว้แล้วซ้อมทุกคืนเพื่อไปสมัครการประกวดกับตันทีมเชีย ฉันอยากชนะเพียงเพื่ออยากให้สตีฟสนใจฉันเพื่อให้ฉันมั่นใจพอจะสารภาพรักกับเขาช่วยให้เธอหายโกรธด้วไวที่เธอแล้วเราจะได้คืนดีกันและกลับมาสนิทกันเหมือนเดิมฉันถอนหายใจโล่งออกมารู้สึกดีจังที่ยกเรื่องนี้ออกมาจากอกได้สักทีอวันถัดมาหลังเลิกเรียนฉันก็แสร้งทำเป็นเดินผ่านสนามบาสเหมือนอย่างเคยแต่ว่าสตีฟก็เรียกฉันให้ไปหาแล้วส่งขวดน้ำผลไม้ให้ฉันดูเหมือนถุงใบนี้จะมีพลังจริงๆนะ เอคือว่าฉันคือว่านะโรบินมันไม่มีเวทมนต์หรอกฉันแอบใส่เครื่องดักฟังเล็กๆเ,เอาไว้เพื่อจะได้รู้ว่าเธอเป็นคนแกล้งอลิสันน่ะขอโทษนะฮะในถุงน้ำชกนั่นเป็นเครื่องอัดเสียงหรอกเหรอนั่นแปลว่าเขาได้ยินทุกๆอย่างเลยรวมถึงคำสารภาพรักของฉันด้วยเหรอฉันหน้าแดงเป็นลูกเชอร์รี่ไม่รู้ต้องทำตัวยังไงจ,จู่ๆเขาก็ถอนหายใจออกมานี่เธอสงสัยใครบ้างไว้อ่ะ ฉันยังหาตัวคนร้ายอยู่อ่ะแคนดิสนะเธอแคนอลิสันแบบฝังหุ่นเลยนะฮะแคนดิสเหรองั้นก็มีทางอยู่ไว้เจอกันนะตั้งแต่ฉันรู้ว่าสตีฟรู้ว่าฉันชอบเขาฉันก็คิดว่าทําไมเขาไม่มีท่าทางอะไรเลยอ่ะบางทีอาจจะอยู่เงียบๆเพื่อปฏิเสธทันทีที่ฉันเข้ารองอาหารฉันก็เห็นกลุ่มคนมุงกันใหญ่พระเจ้าช่วยนั่นสตีฟกับแคนดิสควงแขนกันอยู่เดี๋ยวนะ ทำไมเธอถือเจ้านั่นไว้มันดูเหมือนถุงนำโชคของฉันเลยอะหรือว่าจะระหว่างที่แคนดิสไม่ทันมองเห็นสตีฟก็หันหน้ามาแล้วก็ยิ้มขยิบตาให้ฉันอ๋องี้นี่เองงั้นสตีฟก็แค่เล่นละครเขาจะได้ล้วงข้อมูลจากเธอวันถัดมาสตีฟชวนฉันไปที่บ้านต้นไม้ในสวนของเขาเพื่อฟังเสียงแคนดิสที่อัดเอาไว้ปรากฏว่าแคนดิสก็ไม่ใช่คนร้ายที่ทำอลิสันต้องเจ็บตัวเหมือนกันอะ เธอแค่ยอมรับที่ปากเสียและว,ว่าแกล้งกันแล้วขอให้ได้ตำแหน่งแชมป์มาเท่านั้นเองอ่ะเพื่อให้สตีฟรักเธอและคอยเอาใจเธอแล้วเป็นใครล่ะดูเหมือนอลิสันจะปักใจว่าเป็นเธอสุดๆเลยอ่ะอืมเราเอาถุงใบนั้นให้อลิสันดูไหมฉันอยากฟังความรู้สึกของเธอด้วยอ่ะดังนั้นถุงนำโชคก็เลยส่งต่อไปหาอลิสันอีกคนนึงเย็นวันถัดมาหลังซ้อมช่วงเย็นเสร็จ สตีฟกับฉันก็ไปที่สวนใกล้ๆเพื่อฟังคำสารภาพของอลิสันถึงถูงวิเศษนำโชคฉันเออไม่ได้ล้มหรอกโรบินเธอเก่งมากจนฉันเออฉันไม่มั่นใจว่าจะชนนะและให้แพ้เธอมันก็เสียหน้าม,มากก็เัอเลยแพ้่ข่าวลือว่าประสบอุบัติเหตุจะได้ไม่ต้องเข้าร่วมแข่งและป้ายความผิดให้เธอทุกอย่างทุกคนรักเธอขณะสตีฟยังแอบชอบเธอด้วยเลยส่วนฉันฮะ แปลว,ว่าอลิสันเป็นคนวางแผนทั้งหมดเหรอแล้วสตีฟก็แอบชอบฉันจ,จ,จริงเหรอสมองฉันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วแต่ฉันยังไม่ทันได้พูดอะไรออกมาเขาก็จับมือฉันเพื่อไปบ้านของอลิสันนี่อลิสันอธิบายมาได้ไหมอะแล้วไงอะทำไมคนธรรมดาอย่างเธอถึงได้แต่อะไรดีๆคนเดียวอะฉันสิควรได้ไม่ใช่เธออลิสันทำไมล่ะเธอไม่รอให้ฉันพูดจบประโยค อลิสันก็ปิดประตูดังปั้งอย่างน้อยก็รู้ความจริงแล้วล่วนะเนาะต่อให้มันจะไม่น่ารู้ก็เธอตอนนี้ฉันไม่มีอะไรให้เสียแล้วฉันเสียเพื่อนสนิทไปแถมเหลือเวลาบทก่อนจะประกวดอีกแค่วันเดียวด้วยเดูเหมือนแคนดิสเจะชนนะแล้วล่ะแต่ทันทีที่ฉันก้าวเข้าห้องเรียนไปทุกคนก็พุ่งมาหาฉันแล้วก็ชูมือถือให้ดูฮะอ๋อมีโพสต์ใหม่ในกระทุ้งของโรงเรียน ปรากฏว่าอาลิสันบอกความจริงแล้วก็ขอโทษฉันด้วยว่าแล้วเชียวเพื่อนสีของฉันเป็นคนดีเสมอจริงๆอ่ะเพราะงานยอดบอดของฉันก็เลยพุ่งถึงยานแล้วก็ได้ที่หนึ่งและนี่คือวินาทีที่ฉันเฝ้ารอเลยหัวหน้าทีมเชียร์คนใหม่ของพวกเราก็คือโรบินสมิธระหว่างที่ฉันยิ้มอย่างสุขล้นฉันก็เห็นคนหนึ่งยืนใกล้ๆอลิสันนี่นะพอเห็นฉันเธอก็รีบเดินหนี แต่โชคดีที่ฉันตามเธอทันอลิซานขอบคุณนะขอโทษที่ฉันทำร้ายเธอแบบนั้นไม่ฉันตั้งหากที่ผิดอะ่ะคือว่าฉันฉันตอนแรกอาจจะทำตัวไม่ถูกแต่เดี๋ยวเราก็ผ่านกันไปได้แล้วเราก็คุยเปิดอกกันจนได้อลิซานขอโทษสำหรับทุกอย่างจากนั้นเธอก็แสดงความยินดีแล้วก็กอดฉันจริงด้วยฉันเป็นผู้ชนะแล้วฉันก็สารภาพรักกับสตีฟได้อย่างมั่นใจแล้วนะ ไม่ต้องเลยเพราะว่าเขาชิงลงมือก่อนแล้วขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันนะแต่สตีฟฉันยังสงสัยว่าถุงนั้นทำให้พรเป็นจริงได้ไงอะ่ะเรื่องอื่นเน่ยเข้าใจได้แต่ว่าแม็กบุ๊กมันเวอร์ไปนะอ,อืมใช่ฉันคงโทรหาแม่เธอแล้วก็แซงทาเป็นครูพูดอะ่ะแล้วก็บอกว่าแม็กบุ๊กมันจำเป็นต่อการเรียนอะ่ะวันนี้อากาศดีจัง เดาสิว่าใครได้บทนำในละครเพลงของรุงเรียนรอบหนะ้าใช่ฉันเองระหว่างที่ฉันกำลังดำดิ่งในท่วงทํานองโอ้ยฉันไปชนกับใครเข้าแล้วก็ล้มลงอะตาบอดเลอ,อยะคิดว่าตัวเองพิเศษมากจนเดินหนวยหน้าไปไหนก็ได้งั้นเหรออีกแล้วเหรอทำไมต้องมาเจอเธอบ่อยๆด้วยอะนั่นคือเคียร่าสาวนิสัยเสียจากชมรมละครเพลงของฉันเองฉันร้องเธอเต้นรำ ฉันพยายามไม่ไปขัดตาเธอนะแต่ทําไมไม่รู้เคียร่าถ,ถึงวิจารณ์ฉันไม่ยอมหยุดเอ้ยขอละ่ะเสียงเธอในอย่างกับแมวตีกันเอาแลบขุดกระดานยังดีกว่าฟังเสียงเธอหอนซะอีกนียะทําไมต้องใจร้ายขนาดนี้ด้วยอ่ะฮะอะไรเนี่ยเอา้ากระเป๋าตั้งค์ต้องมีคนทําหล่นไว้แน่แต่ในซอยนี้มีแค่ฉันคนเดียวต้องมีบัตรประชาชนหรือ,อะไรอยู่ในนั้นจริงไหมฉันก็เลยเปิดกระเป๋าตังแล้วเช็คดูแต่ ไม่อไม่มีบัตรนักเรียนไม่มีบัตรประชาชนแต่กลับมีรูปแปลกๆอยู่แล้วก็บัตรสมาชิก VIP ระบุชื่อโซเฟียเต็มไปหมดเลยอู้ที่นี่ดูแพงจังคนนี้ต้องรวยมากแน่นอนเลยฉันก็เลยต้องออกไปส่งตำรวจแล้วแหละแต่เดี๋ยวเจ้านี่มันพระเจ้าช่วยตั๋วไปดูคอนเสิร์ต France ฟรานซ์ฟอร์ดินานคืนนี้ฉันชอบวงนี้แล้วก็เป็นตัวที่นั่งว i p ด้วยอืมต่อให้ฉันเอาไปคืนตำรวจตอนนี้ เขาก็คงหาเจ้าของไม่เจอก่อนจะเริ่มคอนเสิร์ตอยู่แล้วนี่เราไม่น่าปล่อยให้ตัวดีๆแบบนี้เสียเปล่าเนาะก็ถ้าเกิดฉันสนุกกับคอนเสิร์ตคืนนี้แทนสาวคนนี้แล้วฉันค่อยคืนกระเป๋าตังค์ให้ตำรวจที่หลังล่ะซื่อสัตย์อยู่น่าเฮ้ยไม่เคยเห็นเวทีใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะฉันไปนั่งที่เก้าอี้แล้วรอการแสดงเริ่มอย่างตื่นเต้นแล้วฉันก็ได้ยินเสียงมาจากข้างๆไง,งคุณคงเป็นโซเฟียพระเจ้าคนนี้หล่อมากเลย แต่ว่าเขาจำฉันผิดเป็นคนอื่นเดี๋ยวก่อนนะใช่เลยโซเฟียคือชื่อบุญบัตรนั่นเจ้าของกระเป๋าตั้งเนี่ยฉันยังหาทางอธิบายสถานการณ์น่าอึดอัดนี่อยู่เขาก็พูดแทรกขึ้นมาว่ายินดีที่ได้พบผมโรมันได้ยินเรื่องคุณจากพ่อแม่ผมมาเยอะเลยเพราะท่านจัดนัดเจออะไรพวกนี้เก่งนะเพราะผมชอบวงนี้มากเลยฉันน่าจะคิดได้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้คือว่าใครเขาจะมาดูคอนเสิร์ตคนเดียวกัน แต่ฉันยิ่งโชคดีที่โรมมนคนนี้ไม่เคยเจอโซเฟียตัวจริงมาก่อนเลยล่ะแค่คืนนี้เท่านั้นที่ฉันจะสวมรอยเป็นเธอได้ใช่ไหมแล้วรู้มะคนคนนี้นอกจากจะสุดคิวแต่ก็ยังเป็นนักดนตรีคนเก่งอีกด้วยเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ที่อิตาลีแล้วก็กลับมาที่อเมริกาเพื่อเรียนวิทยาลัยที่นี่ล่ะฟังเขาเล่าฉันก็ดูว่าโซเฟียเป็นนักร้องมากพรสวรรค์และพ่อแม่ทั้งคู่ จัดนัดพบครั้งนี้โรมันจะได้ช่วยเรื่องงานนักร้องของเธอคุยกับโรมันแล้วมันลื่นไหลมากแล้วไม่นานฉันก็ร้องเพลงแล้วก็โย่ไปกับเพลงพร้อมกับเขาทันทีฉันไปถึงบ้านฉันก็เข้าเน็ตไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรมันเพิ่มอีกว้าวแอ c ซาวคลาของเขามีผู้ติดตามเกินสองแสนชิวนะเฮ้ยทั้งหล่อแล้วก็เก่งด้วยเหมือนกับเจมส์ดีนของยุคนี้เลยระหว่างที่ฉันกำลังเพ้ออยู่โทรศัพท์ก็สั่นเขาเชทมาหา คืนนี้ผมสนุกมากผมมีปาร์ตี้ต้อนรับเล็กๆที่สโมสรเมดิสันนะได้ยินว่าคุณไปอยู่บ่อยๆถ้าไม่ติดอะไรอย่ามาจอยด้วยกันมากสโมสรเมดิสันเหรอนั่นมันสโมสรคันทรีที่แพงที่สุดในยุรเชียวนะแค่ค่าแรกเข้ากันหลายพันแล้วอะแล้วแม่นี่เข้าออกประจำเลยเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยซึ่งก็ใช่มีบัตรสมาชิก V.I.P. ของสโมสรเมดิสันด้วยฉันรู้ฉันรู้แต่ฉันมีเรื่องเกี่ยวกับดนตรีที่อยากจะถามโรคมันอีกตั้งเยอะเลยนะ แค่อีกครั้งเดียวแล้วฉันจะส่งมันคืนให้แน่ๆทีนี้ปัญหาต่อไปฉันจะสวมชุดธรรมดาธรรมๆไปสโมสรไม่ดิสันไม่ได้หรอกฉันต้องการชุดที่เรียบหรูและก็ดูแพงมาใส่อืมแต่ฉันเป็นโซเฟียจะไปชอบที่ไหนดีนะนี่ไงที่ยงคริสตัลเลนเช้าวันถัดมาฉันก็เดินไปที่ห้างสรรพสินค้าไฮโซพร้อมเงินเก็บทั้งตัวแต่เรสซนแค่นี้จะเอาอะไรมาห้าพันเหรียญกันเนี่ย มีคนยอมจ่ายแพงขนาดนั้นเพื่อผ้าผืนแค่เนี้ยเหรออย่างเดียวที่ฉันพอจะซื้อได้ก็คือกิฟตติดผมบิบวับก็แค่นั้นแหละฉันกัดฟันถือกิฟตติดผมไปที่เคาน์เตอร์คิดเงินพร้อมกับเงินสดทั้งหมดที่มีติดตัวและบัตรสมาชิกแต่น่าตกใจมากเพราะนอกจากฉันจะได้กิฟฟรีแต่เขายังให้กระเป๋าน่ารักใบจิ๋วมาด้วยดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันเกิดฉัน ก็ผู้ที่ถูกก็คือวันเกิดโซเฟียนะเอาจริงนะฉันรู้สึกผิดที่สนุกไปกับการบริการพวกนี้ในชื่อของโซเฟียแต่ฉันไม่ได้ใช้เงินเธอสักบาทเลยนะเพราะว่าของเนี่ยก็แจกฟรีฉันเก็บไม่ได้นี่จริงมะฉันสวมเดรสเรียบๆแล้วก็น่ารักพร้อมกระเป๋าใบใหม่แสนสวยไปโรงเรียนวันถัดมาเพราะว่าหลังเลิกเรียนฉันจะต้องรีบไปปาร์ตี้ทันทีตอนแอนนาเพื่อนสนิทฉันเดินมาหาเธอมองกระเป๋าฉันฉับแวบเดียวก็ช็อกตาตั้งกระเป๋าชันแนลหรอ นี่เธอขายตายซื้อมาได้ยังไงอ่ะฮเป็นของขวัญน,นะนะอ๋อไปได้มาจากไหนกันยะนั่น,นเป็นของลิมิเต็ดสำหรับสมาชิก V I P ห้างคริสตัลเลนเท่านั้นบอกมาของก๊อปใช่ปะเคียร่ากับลิ้วล้อของเธอมากวนอีกแล้วอ่ะฉันพยายามลากแอนนาออกมาเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาแต่ว่าเธอก็ยังฟาดพวกนั้นกลับไปของแท้แน่นอนร้อปซแฟนไฮโซของเมซี่ให้มาอิจฉาแล้วสิเคียรา่าสแย และพูดว่าถ้าฉันไม่เรียกแฟนมาเธอจะบอกทั้งโรงเรียนว่าเราโกหกหน้าด้านดานให้วยเมซี่เอาให้พวกนานหน้าแตกหมอไม่รับเยอะไปละไม่นะจะทำยังไงดีเพราะว่าสีหน้าคาดหวังของแอนนากับรอยยิ้มเย้ยของเคียรา่าฉันก็เลยทำได้แค่ขอให้โรมันมารับที่โรงเรียนทีอืมเขาบอกว่าจะมารับหลังเลิกเรียนนะ แทนที่ที่ฉันก้าวพ้นจากประตูโรงเรียนฉันก็เห็นโรมันโบกมืออยู่ข้างรถบุคกี้ใคร่ร่อนเงาวับเขาทักฉันด้วยรอยยิ้มแล้วก็เปิดประตูให้ฉันนั่งไม่ต้องหันไปมองก็รู้เฮียร่ามองฉันตาแทบลุกเป็นไฟหลังจากนี้เธอคงไม่กล้าจะมาดูถูกฉันอีกแล้วสินะใช่ไหมะออที่นี่หรูราบมากกว่าที่คิดเอาไว้ซะอีกนะเนี่ยเพราะว่าเราไปถึงเร็วโรมันก็เลยเชิญฉันขึ้นไปร้องเพลงส่วนเขาเล่นเปียโนฉันเริ่มร้องเพลงแล้วเขาก็เล่นประสานกับฉัน วินาทีนี้รู้สึกเยี่ยมไปเลยเห็นเขาอินกับดนตรีแบบนี้แล้วเท่จริงๆเมื่อเราทำการแสดงจบก็เห็นว่ามีแขกมาล้อมดูพวกเราเต็มไปหมดแล้วก็ปรบมือให้เกลียวกราวเลยเสียงสวรรค์และ,ะดนตรีอัจฉริยะคู่สร้างคู่สมจริงๆฉันเหนไปหาโรมันก็เห็นเขายิ้มอย่างรักใคร่มให้ฉัน้พ่อแม่ผมบอกว่าคุณเก่งนะแต่ไม่รู้เลยว่าจะสุดยอดมากขนาดนี้ ฉันรู้สึกว่าหน้าฉันร้อนๆก็เลยรีบขอตัวแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำไปก็เมื่อหาเจอนะจะได้สงบใจลงใช่ก็นี่เป็นเรื่องวุ่นวายใหญ่แล้วแต่ว่าใจฉันก็ยังเต้นแรงจนแทบจะเป็นบ้าอยู่จริงๆอะนะประสบการณ์เนี้ยเหมือนฝันไปเลยแต่ฉันน่าจะบอกความจริงเขาก่อนมันจะไปไกลกว่านี้ฉันกลับไปเจอโรมันคุยอยู่กับสาวคนหนึ่งเมื่อเห็นฉันเดินมาโรมันก็บอกมือเรียกและพูดนี่ไงทมาแล้วนี่โซเฟีย ผมกำลังคุยกับน้องสาวของคุณอยู่เลยล่ะไม่นะฉันก็จะบอกความจริงกับเขาอยู่แล้วแท้ๆแต่เมื่อสาวคนนั้นหันมาและเธอคนนี้มันเคียร่านั้นเธอคือน้องสาวฉันไม่สิน้องของโซเฟียเหรอเคียร่าดูแปลกใจพอๆกับฉันเพราะว่าเธอหาข้ออ้างและขอตัวไปฮะนี่เธอกลับไปโดยไม่วีนสักนิดเลยได้ยังไงกันเนี่ยวันถัดมาฉันไปโรงเรียนพร้อมกับกระเป๋าตังค์แล้วก็มองหาเคียร่าแต่ว่าฉันหาเธอไม่เจอ หรือเมื่อหมดคาบสุดท้ายฉันก็ได้ข้อความจากเธอเจอฉันที่ซอยหลังโรงเรียนฉันไปถึงที่นัดหมายอย่างประมาแล้วก็เห็นเคียร่ายืนรออยู่นี่กระเป๋าตังค์พี่สาวเธอขอโทษที่ไม่คืนให้เร็วกว่านี้นะแต่ฉันก็ต้องแปลกใจที่เธอไม่เอาคืนไปซะง,งั้นขมโมยเธอต้องชดใช้หมายความมยังไงเนี่ยขอพูดให้ชัดน,นะฉันไม่ได้ขโมยมาฉันเก็บได้โดยบังเอิญแล้วก็กําลังจะไปคืน แล้วทำไมถึงใช้ชื่อพี่ฉันแล้วก็บัตรสมาชิกของเธอละ่ะฉันแค่ไม่ต้องอ้างหรอกขโมยก็คือขโมอยอยู่ดีนั่นแหละถ้าเธอไม่อยากให้ทุกคนรวมถึงโรงมันดูว่าเธอมันโจรสวมรอยเธอก็ต้องทำตามที่ฉันสั่งเธอต้องลิปซิงให้ฉันในการประกวดร้องเพลงของมือที่จะมาถึงประกวดร้องเพลงแต่เคยร่าเป็นนักเต้นไม่ใช่นักร้องทันใดนั้นเสียงจากข้างหลังก็ทำให้ฉันสะดุง้งอยู่นี่เองโซเฟียตามหาคุณอยู่พอดีฉันหันไปเจอโรมันดูแฮ ppy เขาหน้ารักสุดๆเขาต้องโกรธแน่ตอนที่รู้ว่าฉันโกหกเขามาตั้งแต่ต้นเธอรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงเคียร่าก็เลยยิ้มเย้ยให้ก่อนเดินไปอย่าลืมที่คุยกันนะพี่สาวปรากฏว่าโรมันเพิ่งแต่งเพลงเสร็จในวันนั้นเลยแล้วก็อยากให้ฉันอัดเดโมในสตูดิโอของเขาแต่นี่มันไม่ถูกนะฉันลังเลแล้วก็พูดออกไปเออโรมันที่จริงแล้วฉันไม่โรมันพูดขัดฉันก่อนที่ฉันจะพูดจบ แล้วเอาโปสเตอร์ของการประกวดร้องเพลงที่จะมาถึงอ้าวนี่เป็นอันที่เคียร่าพูดถึงก่อนหน้านี้นี่คุณน่าจะลองดูนะเป็นโอกาสทองเลยล่ะฉันสายหน้าเศร้าแต่ไม่ได้แล้วค่ะทําไมอ่ะฉันจะบอกรวมมันได้ยังไงว่าร่วมประกวดไม่ได้เพราะฉันต้องช่วยเคียร่าลิปซิง์อ่ะก็ฉันก็เลยพูดโกหกเข้าไปว่ามีไปเที่ยวกับที่บ้านในวันนั้นพอดีเมื่อฉันถึงบ้านฉันก็ตัดสินใจว่ามีทางออกเพียงแค่ทางเดียวคือต้องบล็อกโรมมันไป ไม่เคยทำอะไรลำบากใจเท่านี้แต่ฉันต้องหยุดโกโหกตอนนี้ก่อนมันจะทำลายชีวิตฉันไปในวันประกวดร้องเพลงแม้ว่าฉันจะอัดเพลงไว้ให้เคียร่าล่วงหน้าแล้วเธอก็ยังลากฉันใหม่ด้วยอืมแปลกนะเธอดูไม่มั่นหน้าเหมือนปกติเลยล่ะบางทีเธออาจจะประมาทอยู่ก็ได้แล้วระหว่างการแสดงถ้าขยับผิดจังหวะไปแล้วไมเธอก็ร่วงลงกับพื้นระหว่าที่เธอยืนอึ้งอยู่ตรงนั้น เสียงของฉันก็ยังคงร้องต่อไปไม่หยุดคพราต้องห้องเงียบสนิทแล้วก็ค่อยๆมีเสียงเอื้องดังขึ้นมาทุกคนชี้แล้วก็วิจารณ์เคียร่าและฉันก็ได้ยินคนที่นั่งอยู่ข้างๆพูดบนเธอทำให้ครอบครัวเราขายหน้ากว่าเดิมจะไปบอกใครได้อย่างไงว่านั่นลูกสาวฉันเอา้งางั้นนี่ก็คือพ่อของเคียร่าเงั้นสิแล้วผู้หญิงที่นั่งข้างเขาก็คงเป็นคุณแม่ซึ่งกำลังสายหน้าด้วยความระอาในตอนนั้นเอง สตาฟของงานก็เดินมาพูดอะไรกับทั้งคู่แล้วฉันก็เห็นได้ว,ว่าสีหน้าของทั้งคู่ซีดเผือดพร้อมรีบออกไปจากหอประชุมเมื่อเห็นอย่างนั้นเคียรา่าก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็รีบลงไปจากเวทีโหพ่อแม่แบบไหนที่ทำกับลูกตัวเองอย่างเงี้ยเคียร่าอาจจะนิสัยเสียแต่เธอไม่ควรจะมาเจออะไรอย่างนี้ฉันกําลังจะไปเช็คว่าเธอโอเครอหรือเปล่าแต่ก็มีมือมาั้งฉันไว้โรมันนั่นเองเมซี่ปาคุณล,ล่ะในวินาทีนั้นเอง พิธีกรการประกวดก็เรียกฉันขึ้นเวทีด้วยชื่อจริงของฉันฮะเกิดอะไรกันขึ้นฉันหันไปมองที่โรมันแต่เขายิ้มแล้วก็อวยพรให้ฉันโชคดีแล้วส่งไม้ให้ฉันแล้วเพลงก็เริ่มขึ้นมันคือเพลงที่โรมันกับฉันร้องด้วยกันนี่นาฉันสูดหายใจลึกเพื่อสงบใจแล้วก็ร้องออกไปอย่างเต็มที่เมื่อการแสดงจบลงกรรมการทั้งสามก็ยืนขึ้นปรบมือแล้วผู้ชมก็เชียร์ฉันยกใหญ่พระเจ้านี่ฉันฝันอยู่หรือเปล่า นี่มันเรื่องอะไรคะคุณรู้ตัวจริงของฉันแล้วเหรอคะครับแน่นอนผมรู้มาตั้งนานแล้วด้วยปรากฏว่าตอนที่ฉันไม่รู้ว่าห้องน้ำสมสันคนทรีอยู่ที่ไหนทำฉันเป๊ะแตกค่ะ,ะเขาก็เลยไปค้นดูมาแล้วว่าจริงๆแล้วฉันไม่ใช่โซเฟียแต่ว่าเพราะว่าเขาอยากเจอฉันต่อก็เลยแสร้งทำเป็นไม่รู้แล้วก็ทำตัวตามปกติเขาบังเอิญได้ยินเคราสั่งให้ฉันร้องเพลงให้เธอด้วย เขาก็เลยตัดสินใจจับชื่อฉันลงสมัครพูดถึงเคียรา่าฉันอยากรู้ว่าเธอโอเคหรือเปล่าเราหากันไปทั่วแล้วก็เจอเธอนั่งอยู่ข้างนอกสะอื้นอยู่ไม่เป็นไรนะยังมีการประกวดอื่นอยู่อีกฉันไม่ได้เสียใจเรื่องนั้นเรื่องพี่สาวเนะ่ยเธอหายตัวไปเคียร่าเล่าทางน้ำตาว่าตอนเด็กๆพ่อแม่อยากให้เธอกับพี่สาวเอาดีด้านงานสายดานตรีแต่ว่าเคียร่าชอบการเต้นส่วนโซเฟียเก่งด้านร้องเพลง ทำให้เธอเป็นลูกคนโปรดของแม่ไม่ว่าเคียร่าจะชนะรางวัลเรื่องเต้นมาเท่าไหร่พวกท่านก็มองข้ามความสามารถของเธอไปแล้วเมื่อเธอตื่นเต้นไปอวดพ่อแม่ว่าเธอได้เต้นนําในละครของรุงเรียนพวกท่านกลับไปอวยโซเฟียต่อดังนั้นด้วยความผิดหวังและริษยาเธอก็เลยปากระเป๋าตังค์ของพี่สาวทิ้งซึ่งเป็นตอนที่ฉันเก็บได้ในวันนั้นเองในการประกวดครั้งนี้เคียร่าอยากชนะพี่สาวตัวเองต่อหน้าพ่อแม่สักครั้งหนึ่งก็เลยให้ฉัน มาร่วมแผนร้องลิปซิงให้เธอแต่เมื่อคืนโซเฟียรู้เรื่องนี้และทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันแล้วด้วยโทรสะเียราพั้งปากพูดแรงเกินไปอย่างเช่นอยากให้โซเฟียหายไปจากชีวิตของเธอซะแต่ว่าในเช้านี้เมื่อเธอตื่นมาก็พบว่าพี่สาวของเธอนั้นหายไปจริงๆจนตอนนี้โซเฟียก็ยังไม่มาที่หอประชุมเลยทันที่ใกล้ถึงคิวแสดงของเธอแล้วถ้าโซเฟียไม่กลับมาจริงๆล่ฉจะไม่น่าพูดแบบนั้นเลย โรมันกับฉันช่วยกนปลอบเคียราแล้วเราก็ไปหาโซเฟียด้วยกันเคียราพาเราไปยังที่โปรดของโซเฟียแต่เธอก็ไม่อยู่สักที่เลยทันใดนั้นฉันก็จำรูปใบหนึ่งที่เก็บไว้ได้อย่างดีในกระเป๋าตังค์นี่ต้องเป็นที่ที่พิเศษของเธอแน่ๆน,นีบ้านเก่าของครอบครัวฉันเราเคยอยู่ด้วยกันตอนที่เรายังเด็กเราก็รีบไปที่นั่นแล้วก็เจอโซเฟียนั่งเหนื่อยอยู่ที่หน้าบ้านทั้งสองคนเข้าไปกอดกันแล้วก็สะอื้นเหมือนเด็กน้อย พวกเธอร้องไห้เคลียร์กันหมดเปลือกปรากฏว่าในขณะที่เคียร่าอิจฉาพี่สาวตัวเองโซเฟียก็รู้สึกแย่ไม่ต่างกันเธอโดนความคาดหวังของพ่อแม่กดทับมานานมากและเธอก็รู้สึกผิดต่อเคียร่าเช่นกันเพราะสิ่งดีๆที่ตัวเองได้มารู้ะเราเอบปรามมาปีนต้นไม้แล้วตัดสินความเก่งไม่ได้หรอกนะถ้าเธอชอบร้องเพลงก็อยู่กับมันให้เต็มที่ไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่ากลัวที่จะไล่ตามสิ่งที่ทําให้มีความสุขนะคือว่า เธอเป็นนักเต้นที่เก่งมากๆเลยละ่ะก็ในที่สุดโซเฟียกับเคียร่าก็มาคืนดีกันหลังทะเลาะกันชุดใหญ่กับพ่อแม่สองพี่น้องก็ได้ทําในสิ่งที่ชอบได้อย่างอิสระค่ะเคียร่ามุ่งไปด้านการเต้นส่วนโซเฟียกับเพื่อนก็ตั้งวงอินดี้ขึ้นมาอย่างที่อยากทามานานแล้วฉันน่ะเหรอก็ฉันเรียนรู้แล้วแหละว,ว่าถ้าเจอของที่หายอะ่ะให้เอาไปส่งที่สถานีตํารวจในทันทีแต่ว่าฉันโชคดีนะที่ผลลัพธ์ไม่แย่เท่าไหร่ ฉันช่วยพี่น้องได้คืนดีกันแต่ตัวเองก็ได้แฟนนักดนตรีที่หล่อแถมยังเก่งด้วยล่ะนะมาถึงแล้วฉันมาอยู่ที่เกาะลันตาสวยเหมือนสวรรค์แล้วและฉันจะได้อยู่ที่นี่ในรีสอร์ทริมหาสุดหรูหราไงาฉันอัชราสาวอายุสิบเจ็ดปีจากอำเภอเมืองกระบี่ประเทศไทยแม้ว่าที่นี่จะสวยมากแต่ฉันไม่ได้มาพักผ่อนหรอกกลับกันเลย ฉันมาเพื่อเจอคนที่ฉันเคยช่วยเอาไว้เมื่อสิบปีก่อนฉันเกือบจะลืมเรื่องเขาไปแล้วจนเมื่ออาทิตย์ก่อนตอนที่ฉันเจอโพสต์ในเฟซของโทมสัสนักว่ายน้ําชาวอังกฤษชื่อดังมาตามหาสาวปริศนาที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ตอนเด็กๆตอนนี้โทมสัสมาทําธุระที่ประเทศไทยฉันก็เลยมานี่ตั้งใจอยากจะเจอเขาอีกครั้งฉันรอยอยู่ที่ข้างประตูแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงลากกระเป๋าเดินทางดังมาจากข้างหลังฉันฉันหันไปก็เจอกับสองสาวอายุเท่าๆกับฉันยืนอยู่อ ใครกันนะฉันยังไม่ทันได้พูดอะไรประตูก็เปิดออกแล้วผู้หญิงท่าทางเป็นมิตรก็เชิญเราเข้าไปข้างในจากที่คุณนายแดนนิสแม่บ้านของโทมัสว่ามาเขามีตารางฝึกซ้อมที่เมืองอื่นพอดีแล้วอีกสองสามวันถึงจะกลับมาแล้วเธอก็ให้เราแนะนําตัวสาวผมสั้นชื่อว่าสไบรยและคนที่มีผมยาวชื่อว่าการดาตายจริงบอกเลยว่ามีสาวสามคนที่อ้างเป็นคนที่ช่วยโทมัสนี่มันน่าแปลกใจอยู่นะ <c oughs> แต่ฉันว่าเดี๋ยวความจริงก็คงกระจ่างเองนะ จนถึงตอนนั้นขอให้พักที่นี่แล้วก็ทำตัวตามสบายนะคะงั้นสาวอีกสองคนก็แซงเป็นฉันเหรอไม่อยากเชื่อเลยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทมัสก็รู้ว่าฉันนี่แหละคือคนที่เขาตามหาอยู่และไล่พวกตัวปลอมออกไปจากที่นี่ฉันวางกระเป๋าไว้ในห้องแล้วลงมาที่ห้องอาหารทันทีที่ฉันนั่งลงสรลยก็พูดขึ้นออมเลิกปลอมเนหะ็น่ะฉันรู้พวกเธอมันก็แค่ตัวปลอมที่แซงเป็นฉันอะ พวกเธอจะได้ฮุบสมบัติของโทมัสละสิฮะท่าสิตัวปลอมผมหยิกมีฝ่ายเหรอคงศึกษาม,มามากละสิโอ้พระเจ้าแม่สาวหน้าด้านพวกเนี้ทำให้ฉันงุหนหงิดแล้วในตอนนั้นเองคุณนายแดนวิชก็เข้ามาพร้อมกับพนักงานเสิร์ฟพร้อมกับรถเข็นที่เต็มไปด้วยของที่ดูน่าอร่อยที่สุดที่ฉันเคยเห็นตอนคุณนายแดนวิชเข้ามายายพวกตัวปลอมทั้งสองก็เปลี่ยนท่าทีจากเย็นชามาเป็นยิ้มแย้มสดใสและอ่อนหวานราวกับน้ำเชื่อมเฮ้ย สาวๆจ้ะอาหารกับเครื่องดื่มบริการตัวเองได้เลยนะแล้วเช้าวันพรุ่งนี้หลังพวกเธอพักผ่อนเต็มอิ่มแล้วเราจะมาคุยกันสักหน่อยอืมฉันจะอร่อยกับอาหารได้ยังไงในเมื่อมียายแรงสองตัวที่มองแรงใส่ฉันเนี่ยฉันรีบกินอาหารให้เสร็จแล้วก็รีบกลับเข้าห้องตัวเองฉันต้องเตรียมตัวสําหรับพรุ่งนี้ให้พร้อมเช้าวันถัดมาแม่บ้านคนหนึ่งพาฉันมาที่สวนเพื่อทานอาหารเชา้าสาวอีกสองคนนั่งอยู่ก่อนแล้วเมื่อเห็นฉันการดาก็หน้าบึ้งใส่ ส่วนสไลก็เอามีดเธอหั่นออมเล็ตตัวเองแบบมีนดายะฉันกําลังจะนั่งลงเพื่อกินข้าวเช้าจูจูคุณนายแดนวิชก็เดินมาแล้วก็พูดสวัสดีจ้าสาวหวังว่าคงพักผ่อนเต็มอิ่มนะเธอนั่งลงแล้วว่าต่อข้าประเด็นก่อนดีกว่าฉันค่อนข้างสนใจและสงสัยว่าพวกเธอเจอโทมัสที่ไหนง่ายๆก็ที่นี่บนเกาะนี้ไงตอนหนูอายุสิบขวบเก็บเปลือกหอยอยู่บนชายหาดก็เจอเขา โบจ้า ja. ตอนนั้นฉันเพิ่ง7ขวบเองใหญ่ตัวปลอเอหมโห oh, ประมาทเกินไปแล้วนะใ,ใหญ่กันดาทอมัสระบุชัดเจนเลยว่าตอนนั้นเขาอายุ8ขวบและคนที่ช่วยเขาเอาไว้ก็อ่อนกว่าปีนึ่งค่ะหนูเจอทอมัสตอนอายุ7ขวบ ตอนนั้นพ่อหนูเป็นคนถือหางเสือหนูชอบตามท่านมาที่นี่ครั้งหนึ่งหนูจอโทมัสนั่งอยู่คนเดียวที่ริมหาดเข้าหนูรอพ่ออยู่เบื่อเบื่อก็เลยเข้าไปทักทายแล้วก็เล่นกับเขาทั้งวันบ่ายวันนั้นโทมัสคิวกินระหว่างที่ว่ายน้ำค่ะและเขาคงจมถ้านหนูไม่ช่วยหนูช่วยเขาแล้วพ่อกับหนูก็พาเขาไปโรงพยาบ,บาลค่ะคุณเดนวิชรับฟังเงียบๆแล้วเมื่อพวกเราสามคนต่อปรเสร็จแล้วเธอก็จริงจ้ะตอนนั้นสาวปริศนาอายุเจ็ดขวบก็กาดา ไม่หนูแค่จำผิดเองอ่ะืองี้นะตอนนั้นหนูเจ็ดขวบหนูแค่งงนิดหน่อยเองอะ่ะคุณเดนเนชไม่พูดอะไรเพิ่มเติมแต่ฉันเห็นแววตาก็รู้ดีอยู่แล้วจากนั้นตอนมือ้อค่าเย็นนั้นโตอาหารของเราก็มีแค่สองคนแล้วกันดาก็ไม่โผล่มาอีกเลยดูเหมือนว่าทุกอย่างฉันงจะตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะเช้าวันถัดมาฉันก็ใช้เวลาที่นี่อย่างเต็มที่โดยการนอนสบายอยู่ริมหาดอ่านหนังสือเล่มโปรดแต่ก็มีคนมาบังแดดฉัน ฉันเงยหน้าไปก็เห็นสรายยิ้มแยะมมองฉันสน,นุกให้เต็มที่บินเลยนะเพราะคนตอบไปที่ต้องออกก็คือเธอบ้าบินแล้วอะ่ะเธออาจจะจําข้อมูลมาจากหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้แต่มันได้มากพอที่จะหลอกโทมัสหรอกนะใหญ่นี่ฉันเห็นความโกรธในแววตาของสรายแล้วฉันก็เห็นเธอง้างมือจะตบฉันแต่ฮะมีคนมาห้ามเธอคนที่อยู่ต่อหน้าฉันคือหนุ่มหล่อร่างสูงโอ้ใครกันนะคุณครับความรุนแรงไม่ใช่คำตอบ นายเป็นใครมาสั่งสอนฉันอันที่จริงผมอีไลเลขาของโทมัสสรลายที่ช้าเบาๆแล้วก็เดินหนีไปเอิมคุณโอเคมะโอเคค่ะฉันแค่ไม่รู้ว่าจะมีคนหน้าด้านกล้าโก,ากหกแบบนั้นอะเราคุยกันต่อระหว่างที่เดินทอดน,น่องไปบ,บนหาดอีไลบอกว่าหน้าฉันดูเหมือนกับที่โทมัสบอกเอาไว้เป๊ะเลยอะพอเห็นอีไลยอยู่ข้างฉันฉันก็ใช้โอกาสนี้ถามเรื่องโทมัสมากขึ้นอย่างเช่นชอบกินอะไร ชอบสีอะไรหรือว่าหนังอะไรเมื่อวานฉันคุยกับแม่บ้านของโทมสัสคุณนายแดนวิชเธอดูรู้เรื่องเขาเยอะมากเลยถูกต้องครับเธอเป็นพี่เลี้ยงของโทมสัสพ่อของโทมสัสงานยุ่งอยู่เสมอทำให้ส่วนใหญ่คุณนายแดนวิชจะเป็นคนดูแลเขาเขารักและผูกพันกับเธอมากเลยแล้วอีไลก็เอารูปของคุณนายแดนวิชให้ฉันดูกำลังกอดโทมสัสที่ดูอ่อนวัยและยิ้มกว้างอ๋องั้นเขาก็ผมบลันมาตั้งแต่เกิดแล้วฉันคลุ้นคิดเพลินไปหน่อย จนไม่เห็นก้อนหินแล้วก็สะดุดเข้าอีไลรีบเอื้อมมือมาประคองฉันทันทีแล้วถามว่าฉันโอเคไหมพระเจ้าช่วยฉันเป็นอะไรเนี่ยทําไมใจเต้นแรงแบบเนี่ยคืนนั้นสลายกับฉันนั่งมองหน้ากันอยู่ในห้องอาหารระหว่างที่รอมื้อ่ําแต่ทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็เดินมาพร้อมกับช่อดอกทานตะวัน2ช่อโตโทมัสโอ้โหตัวจริงยิ่งหล่อสุดๆเลยเพื่อนสนิทฉันชื่อดาราควรได้มาเห็นนะ ฉันบอกให้เธอมาด้วยแต่ว่าเธอไม่ยอมฉันไม่ทันได้ทักโทมัสจรายก็เดินเข้าไปกอดเขาแล้วเธอก็เริ่มเล่นบทซาบซึ้งในที่สุดก็ได้เจอกันสักทีอะไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงคุณเลยโทมัสดันเธอออกอย่างอึดอัดแล้วก็เกาหัวกินมื้อข้ามกันก่อนนะแล้วก็ค่อยคุยกันเรื่องนี้ทีหลังอาหารยังดูน่าอร่อยเหมือนเดิมแต่ฉันมีหน้าที่ต้องทําแต่ว่าทุกครั้งที่ฉันพยายามพูดอะไรกับโทมัสเยสรายตัวร้ายก็เข้ามาขัดทุกทีเลย ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันภาพหนุ่มผมน้ำตาลน่ารักก็ประทับในใจฉันเสมอมาฉันเห็นโทมัสชะง,งักแล้วก็หันไปมองอีไลแบบรู้กันสองคนหมายถึงผมทองใช่ไหมถ้าคิดว่าคุณผมสีน้ำตาลน่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นตอนเด็กไงนั่นเลยพิสูจน์ว่าเธอะเป็นตัวปลอมโทมัสมองฉันอย่างอึงอ้งๆแล้วก็หันไปมองสไลดด้วยความผิดหวังแล้วเธอก็รีบพูดอ,อืมไม่ใช่อย่างนั้นนะขอละฟังฉันก่อนโทมัสไม่รอให้สไลดพูดจบประโยคเขาก็พูดเสียงแข็ง รู้ไมผมฟ้องคุณข้อหาสมรอยและหลอกลวงได้นะถ้าไม่อยากมีปัญหาแล้วก็ออกไปเดี๋ยวนี้เลยสรายทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เพราะว่าเธอพูดอึกอักอย่างหมดท่าแล้วก็รีบลุกออกไปแล้วโทมัสก็จับมือฉันยิ้มแล้วก็พูดขึ้นในที่สุดผมก็เจอคุณแล้วก็เขาแยกตัวปลอมออกได้แต่ทำไมฉันรู้สึกผิดที่เห็นสีหน้าสดใสของเขานะแล้วอินไลน์อีกล่ะทำไมฉันดันรู้สึกอยากให้คนที่จับมือฉันตอนนี้ไม่ใช่โทมัสกันนะ เช้าวันถัดมาฉันพาโทมัสไปเยี่ยมเมืองเกิดฉันแล้วก็พาไปที่รอบๆพวกเราเดินไปตามชายฝั่งแม่น้ํากระบบีแล้วฉันก็เห็นดาวรานี ing, า่ไงฉันเชิญเธอมากับเรานี่ดาวราเพื่อนสนิทฉันดาวรานี่โทมัสคนที่ฉันเล่าให้ฟังไงในตอนนั้นเองโทรศัพท์ฉันก็ดังขึ้นขอตัวก่อนนะฉันต้องรับสายก่อนตามสบายนะทั้งคู่เดี๋ยวฉันกลับมาฉันรีบเดินไปแต่ก็ไม่ลืมขยิบตาให้ดาราแล้วก็กระซิบบอกเธอ ฉันพยายามแล้วนะถึงตาเธอแล้วฉันเดินเตร่ไปรอบๆบ,บริเวณนั้นกลับมาอีกทีก็เจอโทมัสอยู่คนเดียวทอดสายตามองไปไกลๆเอิม่มดาราไปไหนเนี่ยเมื่อเห็นฉันเขาก็ยืนขึ้นแล้วก็บอกดารามีเรื่องต้องไปทำก็เลยขอตัวกลับก่อนอะเรากลับกันเถอะระหว่างเดินกลับฉันก็ถามโทมัสออกมาไม่ได้แล้วดาราบอกคุณทุกอย่างแล้วที่ไหมหมายความว่าไง อ,อก็เธอพูดถึงจุดที่น่าสนใจของเมืองให้ฟังอยู่ให้ตายสิแปลว,ว่าโทมัสยังไม่รู้เหรอโธ่ใหญ่ดาราเอ้ยฉันพยายามแทบตายเพื่อพาเขามาที่นี่เลยเออนี่อัตรา่าจูจ่ๆผมก็นึกออกตอนนั้นที่คุณพาผมไปโรงพยาบาลจําได้ไหมว่าคุณให้ดอกอะไรผมอะดอกไม้เหรออืมราบก่อนเขาให้ดอกทานตะวันงั้นก็ต้องเป็นเออจำได้อยู่แล้วฉันให้ดอกทานตะวันไง ฉันอยากให้คนสดชื่นฉันคิดว่าโทมัสจะพยักหน้าให้แต่ก็ต้องแปลกใจเขาถอนหายใจแล้วก็พูดจริงๆผมคิดขึ้นมาเองตอนนั้นไม่มีดอกไม้หรอกคำพูดของโทมัสทำให้ฉันเป๋ไปเลยฉันไม่อยากให้มันจบลงทั้งๆแบบนี้ก็ถ้าดาราไม่กล้าบอกความจริงกับเขาทางนั้นฉันก็คงต้องบอกเขาเองแล้วโทมัสเอ่อฉันฉันขอโทษนะคืออันที่จริงแล้ว จากนั้นฉันก็บอกความจริงกับโทมสัสวันนั้นคนที่ช่วยโทมัสเอาไว้ก็คือดาราไม่ใช่ฉันและเธอก็กำลังลำบากอยู่ตอนนี้ตั้งแต่พ่อประสบอุบัติเหตุซึ่งทำให้เขาออกเดินเรือต่อไปไม่ได้ครอบครัวของดาราเป็นหนี้ก้อนโตดังนั้นฉันเห็นข่าวว่าโทมัสกำลังตามหาคนที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ฉันพยายามบอกให้ดาราไปแสดงตัวแล้วเพราะว่าเขาช่วยครอบครัวเธอได้แต่ฉันทำไม่ได้ฉันให้เขาเห็นฉันสภาพนี้ไม่ได้แล้ว เขาคงคิดว่าฉันมาเพราะว่าหวังเงินแนะ่ไม่ว่าฉันจะพยายามโน้มน้าวเท่าไรดาวดาก็ไม่ยอมมาเจอโทมัสดังนั้นฉันได้ตัดสินใจปลอมตัวเป็นดาวาแล้วก็เข้าหาคุณก่อนแล้วฉันก็วางแผนพาคุณมาเจอกันแล้วเธอเห็นด้วยหรือเปล่าล่ะไม่ไม่รู้ค่ะฉันจัดการทุกอย่างเอาเองฉันถามดาราเรื่องในอดีตจากดาวาอยู่เรื่อยแล้วก็เอาเงินเก็บทั้งหมดไปทำผมแต่งหน้าเพื่อปลอมฝ่ายให้เหมือนเธอ แล้วก็โกโหกพ่อแม่ว่ามารูปซัมเมอร์แคมป์ที่นี่แล้วมาที่เกาะลันดาฉันตั้งใจนัดเธอมาที่นี่วันนี้ด้วยแต่ดูถ้าเธอจะไม่พร้อมที่จะคุยกับคุณเลยอันที่จริงตอนที่ผมเห็นดาราผมรู้สึกว่าเรามีสายสัมพันธ์บางอย่างแต่พอเห็นเธอหนีไปแบบนั้นบางทีเธออาจจะไม่อยากเจอผมโอ้ไม่นะดิฉันทำอะไรเนี่ยฉันอยากให้ทั้งคู่ได้เจอกันไม่ใช่แยกจากกันทุกอย่างมันจะจบลงแบบนี้จริงเหรอ จากนั้นมาก็ผ่านไปสามวันและฉันก็อยู่ที่นี่รอดาราอย่างประหม่าที่ล็อบบี้สนามบินฉันขอให้เธอมาหาฉันที่นี่แต่ก็ดูไม่มีหวังนี่เธอไม่คิดจะมาบอกลาฉันสักนิดก่อนที่จะออกไปจากประเทศเลยเหรออัชราดูเหมือนดาราจะไม่มานะขอโทษนะแต่ว่าเราต้องไปแล้วฉันถอนหายใจอย่างเศร้าๆแล้วก็ลากกระเป๋าเดินทางแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงจากข้างหลังรากกอนอัชราฉันหันไปก็เห็นดาราวิ่งมาหา โอ้โหล่องไปทีอะฉันรีบซัอนรอยยิม้มเอาไว้แล้วก็ทำสีหน้าชวนหน้าหมั่นไส้อ๋อมาแล้วเหรอหนึกว่าจะไม่มาซะแล้วจะว่าไปฉันกับแฟนจะไปเจอพ่อแม่เขาที่ลอนดอนแล้วพวกเขาอยากเจอคนช่วยลูกเขาจะแย่แล้วเนอะที่รักแหมขอบคุณที่แวะมาส่งนะดารามองฉันอย่างอึดอัดแล้วเธอก็ลากฉันออกมาเพื่อกระซิบ,บอัจชราฉันขอคุยกับโทมัสสองคนได้ไหมอ่ะเยี่ยมแผนฉันได้ผล ฉันหันไปหาอีไลน์แล้วก็ยกนิ้วโป้งแล้วเราก็รีบเดินหนีปล่อยให้ดารากับโทมัสคุยกันสองคน <c oughs> คิดว่าฉันจะปล่อยให้พวกซื้อบื้อสองคนนั้นยอมแพง้ง่ายๆหรอไม่เอาหรอกฉันคุยกับโทมัสแล้วว่าจะวางแผนทุกอย่างเพื่ออำลาปลอมๆน้ำเน่าที่สนามบินนี่ไงดารายอมรับความรู้สึกต่อโทมัสในโอกาส5050้า50จนได้และทั้งสองคนก็กลับมาเจอกันอย่างมีความสุขเย่ <Yeah! S 1> อ๋อแล้วฉันเป็นไงนะ่หรอ ก็ไม่ต้องกังวลแรลกค่ะเพราะฉันเองก็ตกหนุ่มเลข,ขาสุดหล่อน่ารักคนนี้ได้เหมือนกันค่ะ